สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การบรรยายพิเศษห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2566นะครับเราบรรยายกันไป4หัวข้อแล้วนะครับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายครับซึ่งผมพิชยาสุนจินดาจะเป็นผู้บรรยายเองนะครับเป็นการปิดการบรรยายของภาคเรียนนี้นะครับในหัวข้อชื่อสืบสาแรกปรางก่อนและหลังสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าทำสไลด์มาเยอะเลยทำไป2อาทิตย์นะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะฮะด้วยวิธีแล้วก็กระบวนการต่างๆในการบรรยายครั้งในการศึกษาเรื่องปรางเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการศึกษาแบบสาแหรกนะฮะสาแหรกวิทยาก็ได้หรือบางคนในอดีตเนี่ยจะเรียกว่าวงศาวิทยานะฮะหรือ genealogy นะฮะซึ่งอาจารย์ธงชัยวิจกูลเนี่ยเหมือนจะเคยใช้วงศาวิทยามั้งผมไม่แน่ใจนะแล้วทีหลังเนี่ยคุยกับอาจารย์ทีหลังอาจารย์เขาบอกว่าคำที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าสาแหรกนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ใช้ว่าการศึกษาแบบสาแหรกนะฮะซึ่งเป็นทฤษฎีของมิเชลฟูโก้นะฮะนักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาโบราณคดีนะฮะที่ฟูโก้เนี่ยคนเป็นคนเสนอไปเองนะฮะหรือที่เรียกว่าอาร์คีโอโลจีนะโดยใช้วิธีการมองย้อนกลับไปในอดีตนะฮะไม่ได้เป็นการไล่ไทม์ไลน์เนี่ยจากอดีตมาหาปัจจุบันแต่เป็นการย้อนมองกลับไปในอดีตเนี่ยคล้ายๆกับการขุดค้นทางโบราณคดีเวลาเราขุดค้นทางโบราณคดีเราก็ไม่ได้ขุดลงไปช้อนตั้งแต่ชั้นดินแรกขึ้นมาข้างบนถูกไหมมันไม่ถูกต้องมันไม่มีใครทําอ่ะอันนั้นบ้าเกินมันจะมีแต่การขุดลงไปจากชั้นดินปัจจุบันเนี่ยเข้าไปหาอดีตก็คือการย้อนรอยอดีตนั่นเองถ้าพูดประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยฟูโก้ก็พัฒนาวิธีการศึกษาเนี่ยนะฮะใหม่แล้วก็เสนอการศึกษาแบบสาแหรกวิทยาหรือว่า genealogy เนี่ยนะฮะขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายกระบวนการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในทางประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งอาจารย์ธงชัยเนี่ยเคยสรุปความไว้ในหนังสือนะครับในบทความนะฮะแล้วก็อยู่ในหนังสือเนี่ยซึ่งตีพิมพ์แล้วก็คือออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทยนะฮะซึ่งผมก็สรุปความเอามานำเสนอแบบนี้นะฮะจะได้ไม่ยากต่อการทำความเข้าใจจะต้องบอกก่อนนะฮะว่าสาแหรกที่ศึกษานี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ครอบคลุมกระบวนการศึกษาปรางทั้งหมดที่กำลังจะศึกษานะฮะที่กำลังจะศึกษาส่วนการแยกปรางออกเป็นสายหรือที่ผมจะเรียกว่าเป็นสกุลเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบของสาแหรกหรือ genealogy ของฟูโก้นะฮะแต่เป็นกระบวนการนึงของสาแหรกวิทยาทั้งหมดเนี่ยที่จะใช้ในการศึกษาปรางนะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะฮะมันเหมือนกับเป็นสาแหรกซ้อนสาแหรกฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกคลุมด้วย genealogy ของฟูโก้นะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะว่าสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้วิวัฒนาการหรือค่อยๆเติบโตเปลี่ยนแปลงมาทีละขั้นอย่างที่เราเข้าใจกันนะฮะแต่กลับเป็นภาวะของการปะทะประสานกันของวาทกรรมที่จะไปรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราเนี่ยมีต่อสิ่งนั้นผลก็คือสิ่งต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมันไม่ได้วิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเวลาเราศึกษางานศิลปะที่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศศึกษางานศิลปะเขมรน่ะแล้วบอกว่าศิลปะเนี่ยมันมีวิวัฒนาการจากครับหลังหนึ่งไปสู่สมัยหนึ่งการแต่งกายแบบหนึ่งไปสู่สมัยหนึ่งอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ฟูโก้เนี่ยบอกว่าสรรพสิ่งเนี่ยไม่ได้อย่างไม่ได้วิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าผันแปรหรือกลายไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งไปเลยความเป็นมาของสรรพสิ่งเนี่ยจึงไม่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องแบบที่เราเข้าใจแต่กลับเต็มไปด้วยจุดหักเหซึ่งแตกดับจากสภาวะเดิมแล้วเกิดเป็นสภาวะใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ได้วิวัฒนาการการดำรงอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจึงมักไม่ค่อยยาวนานหรือเก่าแก่แบบที่เราเข้าใจนะฮะ
ราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเต็มไปด้วยความไม่ต่อเนื่องการหักเหแตกดับแล้วก็การเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการมองประวัติศาสตร์ว่าเป็นไทม์ไลน์ทุกอย่างมีความต่อเนื่องการมองประวัติศาสตร์ว่ารัฐต่างๆในอดีตมีความต่อเนื่องจากสุโขทัยมาอยุธยาอยุธยามารัตนโกสินทร์เนี่ยมันจึงเป็นวิธีการมองแบบเดิมซึ่งฟูโก้เนี่ยเสนอให้มองแบบใหม่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนมาอย่างนั้นแต่ว่าเป็นจุดหักเหแตกดับเกิดขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็คือวิธีการมองแบบใหม่นะฮะทีนี้หลักใจความสำคัญของการศึกษาแบบสาแหลกวิทยาเนี่ยก็คือความพยายามในการปลดปล่อยความรู้เกี่ยวกับอดีตออกจากอำนาจที่เป็นผลผลิตของความรู้นะเพราะฉะนั้นสาแหลกวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับอำนาจของความรู้เดิมนะฮะที่ครอบงำความรู้อยู่แล้วก็กลายมาเป็นผลผลิตของความรู้อะไรต่างๆเนี่ยสาแหลกวิทยาจะต้องปฏิเสธเรื่องนี้ก่อนปฏิเสธแนวคิดของนักปรัชญานักทฤษฎีหรือนักวิชาการที่ทำในเรื่องที่เราจะศึกษามาก่อนปฏิเสธครูบาอาจารย์ก่อนปฏิเสธองค์ความรู้เดิมก่อนเพราะว่าอำนาจความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นอำนาจที่กดทับนะฮะแล้วทำให้เราเนี่ย อยู่ในวังวนของอำนาจความรู้นั้นเนี่ยโดยไม่สามารถปลดปล่อยความรู้อื่นเนี่ยที่มันแตกต่างอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาแหลกวิทยาก็คือคุณต้องปลดปล่อยความรู้เกี่ยวกับอดีตออกมาก่อนปลดปล่อยตัวเองออกจากอำนาจออกมาก่อนเพราะฉะนั้นการบอกว่างานชิ้นนี้เป็นการต่อยอดเป็นการอะไรเนี่ยทฤษฎีสาแหลกวิทยาเนี่ยไม่ได้สนับสนุนโอเคว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องเรียนรู้จากคนอื่นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งด้วยตัวเองได้ขนาดนั้นไม่มีแต่ว่าการทำงานที่เราเหมือนกับว่าต่อยอดจากองค์ความรู้ของคนอื่นนะฮะแล้วก็ผลิตออกมาแล้วบอกว่าเป็นความรู้ที่ต่อยอดมาเนี่ยมันก็คือการเข้าไปอิงกับอำนาจหรือใช้อำนาจความรู้เนี่ยเป็นการความชอบธรรมเสื้อสร้างความรู้ซึ่งเป็นผลิตผลของอำนาจเดิมอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสาแหลกวิทยาต้องการปลดปล่อยความรู้ออกจากอำนาจถึงมันจะปลดปล่อยไม่ได้ 100% แต่คุณต้องพยายามเอาตัวออกจากอำนาจความรู้เดิมก่อนสาแหลกวิทยายังบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกด้านนะฮะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมหรือว่าซีรีส์หรือเลเยอร์ชั้นต่างๆเนี่ยที่มันซับซ้อนนะที่มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยเรื่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันไปหมดทีเดียวนะฮะทั้งนี้การศึกษาแบบสาแหลกเนี่ยจะใช้ความพยายามในการสืบร่องรอยของสายพันธุ์ต่างๆที่มาผสานเข้าจนกลายเป็นสิ่งนั้นๆคือมองย้อนกลับมาจากปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้มองจากอดีตมาปัจจุบันนะมองย้อนกลับไปคุณให้นึกถึงโบราณคดีขุดจากปัจจุบันลงไปที่อดีตแล้วมองย้อนกลับไปว่าสายพันธุ์ต่างๆที่ผสานเข้ามาจนเป็นสิ่งนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสาแหลกวิทยาจึงไม่ได้ศึกษากำเนิดหรือเรียกหรือพยายามศึกษาออริจินว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นสิ่งต่างๆเช่นประกอบกันเป็นปรางเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงอะไรคือตัวกำเนิดของมันแต่จะเรียกว่าการเผยตัวหรือการปรากฏขึ้นมากกว่านะคือไม่ได้หาออริจินแต่หาสาแหลกหรือร่องรอยที่มันออกมาเป็นสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นมายังไงซึ่งอันเนี้ยมันจะเข้าใจยากนะเพราะว่าเรามักจะหาออริจินหรือจุดกำเนิดของสิ่งนั้นๆแต่สาแหลกวิทยานั้นปฏิเสธทีนี้กำเนิดที่การศึกษาแบบสาแหลกสนใจเนี่ยคือขั้นตอนที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่กำลังศึกษาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันมีความผันแปรจากรุ่นก่อนโดยที่มันไม่มีรุ่นใดเนี่ยที่เป็นของแท้กว่าใคร
การศึกษาแบบสาแหลกจึงปฏิเสธธาตุแท้เอกลักษณ์แก่นแท้หรือแกนของเรื่องเล่าปฏิเสธความเชื่อในพัฒนาการหรือความก้าวหน้าใดๆอันนี้สำคัญมากไม่สมพัฒนาการแต่ดูว่ามันแปรเปลี่ยนแปรรูปต่างๆเนี่ยไปยังไงการศึกษาแบบสาแหลกยังสนใจเรื่องของอำนาจนะฮะสนใจเรื่องของอำนาจที่มีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆด้วยโดยที่ไม่ละเลยปัจจัยอื่นๆนะฮะแล้วก็พิจารณาปฏิสัมพันธ์กับบริบททางสังคมด้วยและที่สำคัญก็คือการศึกษาแบบสาแหลกปฏิเสธวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์คืออำนาจอย่างหนึ่งในการมาจัดการความรู้สมัยใหม่การศึกษาแบบสาแหลกนั้นปฏิเสธสรุปว่าคือปฏิเสธหมดเลยแล้วจะศึกษาอะไรนักศึกษาจะดูแล้วเข้าใจยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูต่อไปว่าการศึกษาแบบสาแหลกเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือใช้มุมมองอะไรยังไงได้บ้างนะฮะต่อปฏิเสธอำนาจก่อนเลยการศึกษาเรื่องปรางพื้นฐานขององค์ความรู้มาจากไหนเชิญครับได้ครับเชิญเลยครับพื้นฐานขององค์ความรู้มาจากเริ่มต้นมาจากงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะฮะมาจากงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เสนอไว้ในตำนานพุทธเจดีย์สยามนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยแบ่งยุคสมัยของสถาปัตยกรรมนิทยาเนี่ยออกเป็น4ยุคด้วยกันซึ่งต่อมาเนี่ยถูกรวบออกไปเป็นยุคเดียวกันขอโทษยุคถูกรวบออกเป็น3ยุคนะฮะโดยรวบยุคที่3กับยุคที่4เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับยุคที่1เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปรางมากที่สุดนะฮะยุคที่1เนี่ยก็คือตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะฮะตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นอิสระเมื่อปี1895เนี่ยจนถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาวีรโลกนาถพุทธเจดีย์สมัยนี้ยังนับถือแบบอย่างสมัยลพบุรียิ่งกว่าแบบสมัยสุโขทัยนะฮะเพราะฉะนั้นพุทธเจดีย์ที่เป็นตัวอย่างของยุคที่1หรือว่าปัจจุบันเรียกกันว่ายุคต้นเนี่ยนะฮะสิ่งก่อสร้างของวัดต่างๆเนี่ยจะเป็นปรางทั้งหมดเลยประธานของวัดจะเป็นปรางทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งมีปรางประธานอยู่ในภาพนะฮะวัดมหาธาตุนะฮะแล้วก็วัดราชบูรณะแล้วท่านใช้วิธีกำหนดอายุเวลาได้อย่างไรถึงบอกได้ว่าปรางเหล่านี้สร้างในยุคต้นแล้วสร้างขึ้นมาได้การศึกษาของสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยท่านไม่ได้ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ศิลปะเพราะว่านั่นคือการศึกษาเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเรายังไม่มีวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในบ้านเราดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาเนี่ยก็คือการเปิดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือพระราชพงศาวดารพระราชพงศาวดารบอกว่าวัดมหาธาตุสร้างขึ้นในปีนี้วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในปีนี้ซึ่งทั้งหมดอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้นทั้งหมดท่านก็เลยได้ข้อสรุปว่าวัดมหาธาตุก็ดีวัดราชบูรณะก็ดีหรือวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ดีซึ่งได้จากพระราชพงศาวดารเนี่ยล้วนมีอายุเวลาอยู่ในยุคที่1และในเมื่อวัดทั้งหมดนี้มีปรางมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของวัดซึ่งหน้าตาใกล้เคียงกับปราสาทเขมรดังนะซึ่งท่านเรียกงานของเขมรว่าสมัยลพบุรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของสถาปัตยกรรมในยุคที่1เนี่ยจึงนับถือแบบอย่างสมัยลพบุรียิ่งกว่าสมัยสุโขทัยคือเอาแบบลพบุรีเนี่ยเป็นอย่างงั้นปรางจึงมีอายุเวลาผุดกันเป็นดอกเห็ดอยู่ในช่วงยุคต้นทั้งหมดยุคที่2ไม่สร้างปรางแล้วเพราะอะไรเพราะสมเด็จพระรมไตรโลกนาถไปเสวยราชที่พิษณุโลกไปเห็นแบบอย่างงานศิลปะที่สุโขทัยว่านิยมสร้างเจดีย์ทรงลังกาหมดพุทธศาสนาลังกาวงรุ่งเรืองสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชโอรสก็สร้างเจดีย์ตามแบบสุโขทัยนะเช่นก็คือที่มหาเจดีย์วัดพระ3องค์ที่วัดพระศรีสรรเพชรสำหรับบรรจุอัฐิพระบรมอัฐิของพระราชบิดาเพราะฉะนั้นพุทธเจดีย์ยุคนี้คือยุคที่2
จุดเด่นจึงเป็นเจดีย์ทรงลังกาเป็นงานสไตล์แบบสุโขทัยมากกว่าที่จะเป็นแบบลพบุรีพอถึงยุคที่3ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระกลับมาเรียนแบบเขมรอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาเรียนแบบเขมรอีกครั้งหนึ่งมีการสร้างปรางเนี่ยด้วยการถ่ายอย่างจากเขมรอันนี้คือข้อความในพระราชวงศาวดารถ่ายอย่างนะนะเช่นถ่ายอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือปราสาทนครหลวงนะซึ่งเรียนแบบปราสาทนครวัดมาเลยเพียงแต่เพิ่มยอดให้มันสอดคล้องกับคติจักรวาลแบบพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือการสร้างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับนครวัดเช่นเดียวกันเดี๋ยวพูดต่อไปว่ามันใกล้เคียงยังไงคือคนพบใหม่นะเพราะฉะนั้นพุทธเจดีย์สมัยนี้ก็เลยฟื้นฟูอย่างเขมรซึ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปรางก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นครั้งท้ายๆที่ปรางจะกลับมาแล้วเพราะว่ายุคหลังก็คือไม่นิยมสร้างปรางแล้วมีรูปแบบของอยุธยาเองนะฮะนอกจากแบบเขมรเนี่ยท่านก็ยังทรงพระนิพนธ์ว่ายังมีเจดีย์เหลี่ยม2องค์ที่วัดชุมพลนิกายารามเนี่ยเป็นแบบอย่างของอยุธยาอยู่แต่ว่ารัชกาลต่อมาเช่นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ไม่สร้างพุทธเจดีย์ใหญ่โตแล้วปฏิสังขรณ์เท่านั้นแล้วก็ยุคสุดท้ายตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศจนถึงกรุงเสียกรุงศรีอยุธยายุคนี้ซ่อมมากกว่าสร้างนะซ่อมมากกว่าสร้างแต่ซ่อมทีไรก็มีงานประดิษฐ์ฝีมือดีหมดนะเช่นทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกุดีดาวซึ่งเป็นวัดเดิมนะให้ใหญ่โตงดงามขึ้นบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกหรือบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เฉลียงซึ่งอยู่ในศรีสัชนาลัยปัจจุบันหรือในอดีตคือเมืองสวรรคโลกเก่าแต่ในยุคหลังเนี่ยนะฮะคุณตรีอมาตยกุลรวบยุคที่3กับยุคที่4เนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกชื่อใหม่ยุคที่1กลายเป็นยุคต้นยุคที่2กลายเป็นยุคกลาง3กับ4รวบกันเป็นยุคปลายแบบที่เราเรียกศิลปวิทยาต้นกลางปลายนั่นแหละมันจะเห็นว่าองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมีต้นเค้ามาจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่การกำหนดอายุเวลาปรางของท่านเนี่ยไม่ได้กำหนดขึ้นจากการพิจารณารูปแบบทางศิลปะแล้วก็อาศัยการเปรียบเทียบกับโบราณสถานโบราณวัตถุลวดลายประดับกับที่อื่นๆที่มีอายุเวลาแน่นอนตามกระบวนการของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะแบบที่เราเรียนกันในยุคนี้แต่เป็นการกำหนดอายุเวลาเนี่ยจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือพระราชพงศาวดารเป็นหลักนะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านก้าวหน้ามากแล้วจะไปตำหนิท่านก็ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการศึกษาเนี่ยมันได้ประมาณนั้นเองแต่การศึกษาของท่านเนี่ยกลับกลายเป็นแนวทางให้กับนักวิชาการรุ่นต่อมายึดถือโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเลยปรางทั้งหมดก็ยังเป็นยุคต้นหมดนะฮะโบราณสถานอะไรต่างๆเจดีย์ทรงลังกาก็ยังเป็นยุคปรางหมดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ไม่ตระหนักเลยว่าการใช้หลักฐานกำหนดอายุเวลาประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยของประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งคุณจะต้องพิจารณาจากวัตถุที่ใช้ในการศึกษาก่อนคือศิลปะเสมอเมื่อคุณได้อายุเวลาของศิลปะแล้วเนี่ยคุณถึงนำไปทดสอบกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอื่นๆที่มันมีความน่าเชื่อถือว่าอายุเวลาที่คุณกำหนดจากการเปรียบเทียบนั้นถูกต้องหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใครทำแล้วประหลาดนะขออธิบายว่าประวัติศาสตร์ศิลปะต้องคิดจากอะไรที่เป็นตัวศิลปะก่อนเนี่ยไม่แทบจะเข้าใจยากมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดกับเอกสารหรือติดกับลายลักษณ์อักษรมั้งแล้วเวลาเรามองไปที่ตัวศิลปะแล้วว่าเฮ้ยวัตถุหนึ่งจะกำหนดอายุเวลายังไงเนี่ยโดยไม่มีอะไรที่อธิบายเลยเนี่ยเรากำหนดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจินตนาการของเราเกี่ยวกับอายุเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลป์จึงอยู่ที่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบศิลปะถึงแม้จะบอกว่าทั้งหมดนี้คือการเปรียบเทียบศิลปะแล้วแต่ก็ไม่มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแต่มันเป็นองค์ความรู้ที่ทับถมกันมาเรื่อยๆเหมือนโบราณคดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้น
ถ้าคุณศึกษาว่าปางวราชบูรณะสร้างสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยาคุณอยากรู้ว่าต้นกำเนิดยังไงคุณก็ต้องขุดลึกลงไปเพื่อย้อนกลับไปดูองค์ความรู้ตั้งต้นหรือสารตั้งต้นเนี่ยที่มาจากองค์ความรู้ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งกำหนดอายุเวลาโดยใช้ลายลักษณ์ศรนี่คือการศึกษาแบบวงศาวิทยาไงคุณย้อนกลับไปดูอำนาจของความรู้อะว่าอำนาจของความรู้เนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วมันทับถมกันขึ้นมาไงเหมือนชั้นดินทางโบราณคดีจนมาเป็นความรู้ปัจจุบันแล้วเราจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเรื่องของคุณแต่สาแหลกวิทยาเสนอว่าคุณต้องปฏิเสธอำนาจความรู้เดิมอีกท่านหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์หรือที่เรียกกันถวายพระสมัญญาว่าสมเด็จครูนะฮะท่านไม่ได้เป็นผู้กำหนดอายุเวลาของปรางต่างๆว่าสร้างขึ้นสมัยไหนแต่ท่านใช้วิธีการสังเกตทรงของปรางแล้วก็เขียนเป็นจดหมายโต้ตอบกับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็พยานุมาราชทนนี่แหละโดยท่านบอกเปรียบเทียบปรางเนี่ยกับวัตถุอื่นๆคืองาช้างกับฝักข้าวโพดว่ามันมีรูปทรงประมาณนี้นะอย่างที่ท่านบอกว่าทรงพระนิพนธ์ว่าปรางเขมรก็เป็นเนียมเอกคือเป็นงานเนียมคืองาสั้นๆน่ะคือมีงาดุจจาวมะพร้าวเห็นจาวมะพร้าวไหมฮะจาวมะพร้าวนี่มันอยู่ข้างในมะพร้าวอ่ะมันจะสั้นๆกุดๆแล้วท่านก็เปรียบว่าปางเขมรเนี่ยมันจะสั้นๆคือปางชั้นแรกชั้นที่สองไทยโบราณจำมาทำบ้างนิสัยไทยชอบทรงสูงผอมจึงไขทรงขึ้นประดุจข้าวโพดแต่ก็ยังคงมีแบ่งชั้นมีฝามีบัญชรมีหลังคาอยู่ตามเดิมอันนี้คือปรางทรงที่สองงั้นทรงที่สองเนี่ยจะสูงชะลูดเป็นฝักข้าวโพดส่วนชั้นที่สามท่านบอกว่าไทยชั้นหลังทำต่อมาหมดความรู้สึกความรู้เสียแล้วว่าปรางคืออะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำตามบุญตามกรรมเหมือนเอาดุ้นแสมมาซุ้มปลายแสมก็คือฟืนน่ะที่ใช้แบบส่วนใช้เผาศพอ่ะสมัยก่อนน่ะแล้วขั้นเป็นป้องๆในระยะป้องเซาะเป็นกลีบเป็นกลีบขนุนเป็นจบเพราะฉะนั้นปรางในทัศนะของท่านเนี่ยมี3ทรงคือปรางเดินแบบเขมรซึ่งเป็นมีทรงเป็นงาดุจจาวมะพร้าวระยะที่2ไขทรงขึ้นไปแบบไทยเหมือนฝักข้าวโพดแล้วระยะที่3คือไม่รู้สึกว่าเป็นปรางแล้วไม่มีบัญชรไม่มีอะไรมีแต่กลีบขนุนท่านก็เปรียบได้กับดุ้นแสมฟืนแสมจบแล้วปรากฏว่านักวิชาการนะฮะหรือคนที่ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมใช้การเปรียบเทียบของท่านเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเมตาฟอร์เพื่อให้เข้าใจง่ายเนี่ยกลายเป็นองค์ความรู้เลยว่าปรางมันมี3ทรงประมาณนี้แล้วก็เอาไปเรียกทรงปรางต่างๆว่าเป็นทรงงาเนียมทรงฝักข้าวโพดแต่ทรงดุ้นแสมผมไม่ค่อยเห็นใครเรียกนะมันจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถามนักศึกษาในเถอะหรือถามคนที่อยู่ในห้องในเถอะอันไหนคือทรงงานเนียมอันไหนคือทรงฝักข้าวโพดแล้วอย่าลืมนะข้าวโพดนี่ไม่มีในสมัยอยุธยานะเป็นพืชอเมริกาใต้ว่ากันว่าเพิ่งมาปลูกสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่มีสมัยอยุธยานะคุณแยกออกไหมว่าอันไหนคือทรงงานเนียมอันไหนคือฝักข้าวโพดถ้าผมวงให้ดูล่ะว่าไหนงานเนียมคุณว่าไหนงานเนียมงานเนียมคืองาสั้นๆเหมือนงาช้างหรือจาวมะพร้าวอันนี้งานเนียมพ่อเรียนแบบปางเขมรปางมหาธาตุลพบุรีแต่คุณก็จะบอกว่าเป็นข้าวโพดก็ได้อันนี้อาจจะงานเนียมได้เป็นปางทรงบายนปางวัดส้มในขณะที่ทรงอื่นเป็นข้าวโพดหมดเลยเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแยกยากนะคุณว่าอันไหนเนี่ยเป็นข้าวโพดอันไหนเป็นงานเนียม
ส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถสังเกตได้ทันทีจากปางที่สูงชะลูเลยว่าเป็นข้าวโพดแต่ไอ้งาเนียมเนี่ยต้องมานั่งสังเกตกันแต่คุณจะเห็นว่าความรู้เนี้ยตกผลึกกลายมาเป็นมาตรฐานในการกำหนดทรงปรางปัจจุบันเลยแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการศึกษาเนี่ยต่อยอดไปจากองค์ความรู้ของท่านด้วยโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกหรือวิวัฒนาการของปรางเลยเนี่ยแม้แต่น้อยเลยไม่มีเลยเรียกได้ว่าการศึกษาปรางเนี่ยหยุดสต็อปอยู่ที่1อายุเวลาอยู่ที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ข้อใหญ่ใจความอยู่ที่การศึกษาของท่านการศึกษาทรงปรางจบอยู่ที่การศึกษาของสมเด็จกรมพยานริศหรือสมเด็จครูไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยควรจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะอยู่ในเวลาสั้นๆไม่เป็นไรแต่ขอโทษทีเถอะตำนานพุทธเจดีย์สยามพิมพ์2469อีก3ปีจะครบ100ปีแล้วเราจะฉลองกันแล้วความรู้100ปีความรู้ที่โต้ตอบกันในจดหมาย80ปีแล้วคุณเอามาใช้ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดจากท่านทั้งสองปัญหาจะเกิดจากการที่คนที่ศึกษาในยุคหลังว่าทำไมไม่รู้จักเปลี่ยนทีนี้ถ้าคุณจะไม่เปลี่ยนถามว่าทฤษฎีสาแหลกเนี่ยสนับสนุนให้คุณต่อยอดไหมทฤษฎีสาแหลกก็ไม่สนับสนุนให้คุณไปต่อยอดท่านโดยมองว่าการต่อยอดคือการต่อยอดอำนาจความรู้เดิมทฤษฎีสาแหลกต้องการให้คุณปฏิเสธอำนาจความรู้เดิมแล้วสร้างความรู้ใหม่หรือวิธีวิทยาใหม่ที่จะเข้าใจหรือเข้าไปศึกษานะฮะอันนี้คืออายุเวลาเดิมที่เขาเรียงเอาไว้นะฮะอายุเวลาเดิมที่เขาเรียงเอาไว้ที่เรียงเอาไว้ผมเรียงตามไทม์ไลน์เดิมนะฮะว่าปรางวัดส้มเนี่ยจะมาก่อนรองลงมาก็เป็นปรางมหาธาตุลพบุรีปรางวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะปรางวัดพระรามปรางวัดราชบูรณะปรางมหาธาตุสุพรรณบุรีแล้วก็ปรางมหาธาตุเฉลียงแล้วตัดชุบมาเลยนี่คือยุคต้นหมดเลยนะอันนี้คือก่อนนี่คือต้นแล้วอันนี้คือยุคปลายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอผมจัดไทม์ไลน์ใหม่เนี่ยปรางมันจะไปกระจุกกันอยู่ตรงไหนทีนี้ก่อนที่จะมาศึกษาปรางเนี่ยนะครับผมก็ใหม่มากในเรื่องสถาปัตย์ไม่รู้หรอกระบบโครงสร้างอะไรต่างๆแต่เคยอ่านหนังสือมาบ้างว่าในทางศิลปะเนี่ยสถาปัตยกรรมก็ดีประติมากรรมก็ดีหรือแม้แต่จิตรกรรมก็ดีเนี่ยทั้งของตะวันตกแล้วก็ของเอเชียเนี่ยมันมีระบบสัดส่วนแต่เราไม่เคยไปศึกษาตำราที่ชัดเจนจนกระทั่งเนี่ยผมไปดูตำราสร้างพุทธรูปซึ่งเขียนขึ้นในช่วงประมาณรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4มีต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินะฮะแล้วก็พยายามแปลความหมายของตำราเนี่ยซึ่งยากมากตอนแรกไม่เข้าใจจนท่านอาจารย์ถนอมเนี่ยซึ่งสอนอยู่ที่คณะแพทย์ที่จุฬาเนี่ยนะแต่ท่านสนใจงานหล่อเนี่ยก็พาไปพบกับท่านพระครูเข็มนะฮะซึ่งอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามซึ่งเป็นช่างหล่อโบราณแล้วท่านก็ให้คำแนะนำว่าในการสร้างพุทธรูปเนี่ยเขาจะใช้พระพักเนี่ยความยาวของพระพักตั้งแต่ทางจนถึงลายพระศพเนี่ยนะฮะนับเป็น1ส่วนแล้วก็ใช้ส่วนเนี่ยเป็นมาตราในการสร้างพระพุทธรูปว่ามีกี่ส่วนกี่ส่วนทีนี้เฉพาะคำบอกเล่าเนี่ยเรายังไม่อาจเชื่อได้ในฐานะนักวิชาการเนี่ยเราก็ไปเทียบกับตำราสร้างพุทธรูปตำราสร้างพุทธรูปก็บอกคล้ายๆกันว่าส่วนนึงนับยังไงก็คือจากปลายคางถึงตีนผมนะฮะพุทธรูปยืนมีกี่ส่วนก็มีตั้งแต่7ส่วน8ส่วนแล้วก็9ส่วนงั้นเวลาสร้างพุทธรูปยืนเนี่ยคุณก็กำหนดส่วนของพระพักตร์ว่าจะยาวเท่าไหร่จากนั้นคุณก็สร้างพุทธรูปเนี่ยโดยให้ใช้ส่วนของพระพักตร์เนี่ยแจงลงมาเป็นส่วนเช่นถ้าคุณอยากได้พุทธรูป8ส่วนคุณก็เอาพระพักตร์มาเรียงต่อกัน8ส่วนแล้วก็ไขทรงของพุทธรูปสูงต่ำไปตามส่วน
ช่นในภาพคุณจะเห็นว่าพระโลกนาถศาสดาจารย์ซึ่งอยู่ที่วัดโพเนี่ยใช้ point cloud สแกนแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะเป็นรูปด้านที่เที่ยงตรงแล้วก็วัดได้เนี่ยนะฮะเมื่อเอาพระพักมาแจงส่วนแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด8ส่วนตรงกับที่ระบุไว้ในตำราเลยส่วนพระนั่งเนี่ยจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะพระนั่งเนี่ยเขาจะวัดที่ความยาวของหน้าตักเช่นถ้าเป็นพุทธรูปนั่งเนี่ยเราวัดจากหน้าตักแล้วเราค้นพบว่าหน้าตักของพุทธรูปเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนนะฮะในตำราก็บอกว่าถ้าพระพุทธรูปเนี่ยสูงประมาณขอโทษถ้าพุทธรูปเนี่ยมีขนาดหน้าตักมากกว่า3ศอกหรือประมาณ 1.5 เมตรเนี่ยนะฮะให้เอาหน้าตักเนี่ยตั้งขึ้นเอาหน้าตักตั้งขึ้นถ้าความสูงของหน้าตักเนี่ยสูงเสมอด้วยขอบลายพระศกเนี่ยความสูงของพุทธรูปจะเท่ากับ5ส่วนนี่ออกมั้ยคุณจับหน้าตักเนี่ยตั้งตรงนี้เนี่ยจับหน้าตักเนี่ยตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นปุ๊บสูงเท่ากับหน้าผากเนี่ยพุทธรูปจะสูงทั้งหมดจนถึงยอดเนี่ย5ส่วนเช่นกรณีของพุทธชินราชความสูงเนี่ยจะอยู่ที่5ส่วนงั้นถ้าเราอยากรู้ว่าพุทธรูปสูงเท่าไหร่เนี่ยเราวัดหน้าตักแล้วความยาวหน้าตักตั้งขึ้นนะฮะพอตั้งขึ้นแล้วเนี่ยสูงอยู่ที่ตีนผมเนี่ยให้เอาส่วนเนี่ยคูณด้วย5ก็จะได้ความสูงทั้งหมดของพุทธรูปโดยคร่าวๆทีนี้ในตำราเขาบอกว่าถ้าพุทธรูปหน้าตักเล็กกว่า3ศอกนะฮะหน้าตักเล็กกว่า3ศอกส่วนเนี่ยจะเปลี่ยนไปคือความสูงของความสูงเนี่ยนะส่วนเนี่ยจะเปลี่ยนไปคือหน้าตักเนี่ย4ส่วนเหมือนเดิมนะหน้าตัก4ส่วนเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าความสูงของพุทธรูปเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยให้สูงที่ประมาณหว่างคิ้วหรือปลายพระนาสิกแล้วแต่เลยแล้วจะรู้ความสูงทั้งหมดของพุทธรูปได้ยังไงคุณก็เอาความยาวหน้าตักเนี่ยคูณด้วยสแควร์รูท2หรือคูณด้วย 1.4 คุณก็จะได้ความสูงถึงยอดอันนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยคุณลองคิดดูสิว่าผมถอดคำพูดคนสมัยรัชกาลที่3 4ซึ่งอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องออกมาเป็นตัวเลขได้อ่ะก็แสดงให้เห็นว่าการสร้างพุทธรูปเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นจากการมโนนะหรือลองผิดลองถูกหรือว่าสร้างเป็นทรงแบบนี้แล้วไปเปลี่ยนทรงเรื่อยๆแต่การสร้างพุทธรูปนั้นมีระบบสัดส่วนอยู่แต่ไม่ใช่กับพุทธรูปทุกองค์ทุกสมัยนะฮะแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีระบบสัดส่วนแน่นอนแล้วช่างก็ยังคงใช้แบบนี้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเช่นที่บ้านช่างหล่อเนี่ยก็ยังคงใช้ระบบวิธีนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาพระพักของพุทธรูปเนี่ยไปศึกษาระบบสัดส่วนได้เลยหรือจำได้ไหมที่เราไปทัศนศึกษากันที่วัดประโชติการามแล้วมีพระพุทธรูปยืน2องค์องค์ใหญ่องค์นึงองค์เล็กองค์นึงวิธีวัดพุทธรูปยืนโดยไม่มีโฟโตแกรเมทรีโดยไม่มีอะไรเลยคุณทำยังไงที่ผมให้ทำวัดพระบาทเพราะความยาวพระบาทจะเท่ากัน1ส่วนแล้วคุณก็ลองคูณด้วย8ส่วนสุดท้ายเราไปถามเจ้าวาดว่าพระพุทธรูปสูงเท่าไหร่เจ้าวาดบอกว่า12เมตรกับ8เมตรตรงเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปมีระบบสัดส่วนถ้าพระยังมีสัดส่วนเนี่ยสถาปัตยกรรมก็ต้องมีสัดส่วนทีนี้เราจะรู้สัดส่วนที่แม่นยำของสถาปัตยกรรมได้ยังไงปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมากนะฮะเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีการศึกษางานสถาปัตยกรรมหรืองานศิลปะเลยก็คือการใช้ภาพโฟโตแกรมเมทรีนะซึ่งเกิดจากการประมวลผลข้อมูลเนี่ยด้วยโดรนหรือว่า AI หรือ AI นะฮะในการโฟโตแกรมเมทรีเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยเช่นศึกษาปลาเนี่ยพอประมวลผลมาแล้วเนี่ยมันจะได้รูปที่เป็นรูปด้านซึ่งมันไม่สนคือมันไม่เอียงนะฮะไม่เอียงหรือไม่อะไรนะฮะหรือไม่ผิดสัดส่วนจนทำให้เรานำมาศึกษาได้อย่างแม่นยำนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรายังศึกษามุมมองต่างๆของสถาปัตยกรรมที่
มีความสูงได้ด้วยซึ่งบางทีเราปีนไปเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นหรือมันใหญ่เกินไปจนสายตาเราเนี่ยไม่สามารถกวาดไปดูรอบๆได้นะยกตัวอย่างอันนี้คือปางประธานของวัดพระรามวัดพระรามเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วว่าสร้างเมื่อไหร่ยังไขปริศนาต่างๆเนี่ยไม่ได้คือรู้แหละว่ามันมีการก่อทับไปบนฐานศิลาแรงเดิมซึ่งเป็นฐานปรางเดิมเนี่ยโฟโตแกรมเมทรีสามารถบอกได้นะฮะว่าสีแดงที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือปรางประธานเดิมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นปรางสามองค์องค์กลางในใหญ่สุดมีมุกด้านหน้านะฮะแล้วก็มีบริวารอีก2องค์ขนาดค้าเหมือนกับมหาธาตุลพบุรีแล้วต่อมาในยุคหลังคือช่วงประมาณอยุธยาตอนกลางมีการเสริมปรางเข้าไปใหม่โดยสร้างปรางที่เป็นทรงใหม่ที่เขาเรียกว่าทรงฝักข้าวโพดกันเนี่ยนะฮะทับลงไปบนฐานปรางเดิมก็คือสีเหลืองแล้วก็สร้างปรางบริวารใหม่ซึ่งเป็นสีเหลืองทับลงไปบนสีแดงอีกแล้วก็สร้างเจดีย์มุมบริวารอีก4องค์อีกนะฮะแล้วนอกจากนั้นสมัยหลังต่อมาก็สร้างเจดีย์บริวารสีน้ำเงินอีก20 40องค์นี้เป็นต้นโฟโตแกรมเมทรีเนี่ยจึงมีประโยชน์มากนะฮะในเรื่องของการทำความเข้าใจการทับซ้อนกันของสถาปัตยกรรมเนี่ยในแต่ละเลเยอร์ในแต่ละยุคสมัยนะเพื่อจะดูพัฒนาการของแต่ละยุคสมัยเนี่ยว่ามันเป็นมายังไงอันนี้คือภาพโฟโตแกรมเมทรีของบุษบกยอดปรางของวัดไชยนพลเสพนะฮะซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือวังหน้าในรัชกาลที่1เนี่ยทรงสร้างขึ้นสำหรับทรงพระพุทธสีหิงแล้วต่อมาวังหน้ารัชกาลที่3ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเนี่ยท่านย้ายมาไว้ที่วัดไชยนพลเสพซึ่งอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็ไม่ได้ทรงพระพุทธสีหิงอีกต่อไปเห็นว่าโฟโตแกรมเมทรีเนี่ยมันค่อนข้างตรงความคาดเคลื่อนเนี่ยมีน้อยมากนะฮะมันก็เลยทำให้เราเห็นตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นรูปด้านที่ตรงพอผมได้รูปนี้มาเนี่ยนะฮะด้วยความอนุเคราะห์ของสมาชิกของทีมคิดอย่างเนี่ยนะฮะก็เลยลองเอามาขีดเล่นๆในโทรศัพท์คือผมก็ใช้วิธีแบบง่ายๆเลยนะคือใช้ไม้บรรทัดเล็กๆเนี่ยทาบลงไปบนโทรศัพท์รูปในโทรศัพท์แล้วก็ดูว่าเอ๊ะตรงนี้มันเท่ากันไหมมันอะไรไหมปรากฏว่าเฮ้ยมันมีสัดส่วนนี่หว่ามันมีสัดส่วนนี่หว่าเห็นไหมความยาวของมณฑป 3.5 สูง3เส้นทแยงมุม 4.5 สูงไปถึงยอดหลังคา2ยอดมณฑปสูง 4.5 เท่ากับเส้นทแยงมุมเห็นป่ะยอดปลาเนี่ยสูง 4.5 เท่ากับเส้นทแยงมุมชั้นเชิงกรอนใต้ยอดสูง3เส้นทแยงมุม2ความกว้างของเรือน 1.5 อ้าวแสดงว่ามันมีระบบสัดส่วนดีนะฮะก็เลยทดลองให้ลูกศิษย์คือคุณมายเนี่ยไปสร้างกริดดูว่ามันมีสัดส่วนจริงไหมโดยตอนนั้นที่หาได้ก็คือว่ามีความเป็นไปได้ว่าความสูงของเรือนธาตุเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวกำหนดสัดส่วนนะฮะก็คือที่วัดไว้คร่าวๆเนี่ยความสูงของเรือนธาตุตรงนี้คือเรือนนะคือมันจะประกอบไปด้วยฐานเรือนแล้วก็ยอดตรงนี้คือเรือนความสูงของเรือนเนี่ยอยู่ที่3ส่วนก็เลยลองใช้เลขฐาน3เนี่ย3 6 9ซึ่งในที่นี้ใช้6เนี่ยนะฮะมาดูความสูงเป็นตัวกำหนดความสูงของเรือนคือคุณเอาเรือนเนี่ยนะฮะตั้งแต่พื้นจนถึงยอดเรือนเนี่ยมาแบ่งเป็น6ส่วนแล้วเอาส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมาสร้างเป็นกริดคุมทั้งหมดปรางเลยคุณจะเห็นว่ามันมหัศจรรย์มากคือมันตัดเชิงกรอนของยอดได้เป๊ะๆเลยแม้แต่ตำแหน่งที่เขาวางพุทธรูปก็คือเป๊ะๆเลยเห็นไหมฐาน
ฐานพุทธรูปที่เขามาวางใหม่ทั้งหมดนี้ตัดกันโชว์ๆเลยผมทึ่งมากเลยอันนี้คือการทดลองเล่นๆนะในครั้งแรกว่าเอ๊ะสถาปัตยกรรมมันมีระบบสัดส่วนนี่หว่าทีก็ถามพวกอาจารย์ที่สอนสถาปัตยกรรมไทยอ่ะหรือถามนักศึกษาสถาปัตยกรรมไทยว่าเวลาเรียนสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยมันมีเรื่องการสอนเรื่องระบบสัดส่วนมั้ยเพราะมันน่าสนใจเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกไม่มีเอาแล้วเวลาคุณขึ้นทรงปางเพลินขึ้นทรงมนตกน่ะทำยังไงเขาบอกว่าก็อาจารย์จะเป็นคนเช็คดูว่าขึ้นทรงแล้วงามหรือยังถ้างามแล้วก็คือจบผมก็ทึ่งเลยว่าตกลงเราไม่เคยสอนกันหรอจริงๆหรอว่าสถาปัตยกรรมไทยก็มีระบบสัดส่วนสรุปว่าคือไม่มีแต่การเอามาวัดจากโฟโตแกรมเวททรีเนี่ยยืนยันว่ามีค่อนข้างจะแน่นอนโอเคระบบสัดส่วนที่ผมวัดอาจจะผิดแต่ผมทดสอบแล้วว่ามันมีระบบสัดส่วนไม่งั้นจะจัดตัดเชิงกลอนไม่ได้ขนาดนี้มันต้องมีระบบสัดส่วนสิพระยังมีเลยสถาปัตยกรรมไม่มีได้ยังไงถูกไหมฮะก็เอามาศึกษาเรื่อยๆนะฮะด้วยความนุเคราะห์ของทีมคิดอย่างเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบุษบกธรรมมาศวัดมณีชลขันผมก็ใช้วิธีเดิมคือตัดเรือนอยู่ที่6แล้วก็เอากริดของ6เนี่ย1ใน6เนี่ยมาแจงคุณจะเห็นว่ามันตัดกันโชว์ๆเลยอย่างนี้ตัดเรือนตัดส่วนต้นยอดตัดส่วนนี้ตัดยอดอย่างนี้เลยทุกอย่างเหมือนกับว่าเกือบจะลงตัวหมดเลยแล้วก็ขยายมาตัดปรางอันนี้ทำแบบคร่าวๆมากเลยนะมาตัดปรางก็เห็นว่าปรางมันมีระบบสัดส่วนเหมือนกันจนถึงยอดเหมือนกันแล้วลองมาใช้ตัดส่วนของปราสาทนครหลวงที่ทิยาดูเห็นไหมแบ่งเป็น6กริดแบ่งเป็น6ส่วนแล้วก็เอากริดเนี่ยมาแจงแล้วแจงคลุมทั้งปางเลยปรากฏว่าคุณดูสิมันลงตัวหมดเลยลงตัวจนกระทั่งเราเลยรู้ระยะของคูน้ำซึ่งมองไม่เห็นแล้วว่ามันเคยมีคูน้ำอยู่จริงตอนนั้นผมตัดแค่3ช่องจริงๆคูน้ำจะต้องมีทั้งหมด3ช่องนะผมตัดแค่2คูน้ำจะต้องมีเพิ่มมาอีก1ช่องก็แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมปราสาทนครหลวงมีคูน้ำจริงแล้วคูน้ำสร้างตามระบบสัดส่วนกริดของปรางด้วยไอ้ของปราสาทด้วยซึ่งการระบุสัดส่วนแบบนี้เนี่ยผมไม่ใช่คนแรกที่ทำในงานปราสาทเมืองต่ำของอาจารย์อนุวิทย์เจริญสุภกุลเนี่ยซึ่งผมไปเปิดดูย้อนดูเนี่ยก็ตัดตัวปรางส่วนของตัวปรางชั้นในเนี่ยเป็นระบบ6เหมือนกันนะฮะโดยตอนที่ผมตัดไอ้ระบบ6นี้เนี่ยผมไม่ได้กลับไปย้อนไปดูงานอาจารย์อนุวิทย์แต่ก็จะเห็นว่าวิธีการตัดเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกันทีนี้ตอนนั้นผมเกิดบ้าระห่ำขึ้นมาอยากทำจำลองเมนพระเพทราชาซึ่งเป็นภาพที่ค้นพบในสมัยสมเด็จพระเพทราชาแต่ด้วยความซีเรียสเรื่องสัดส่วนอยากให้เมนเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นภาพจินตนาการแต่สร้างแล้วมีระบบสัดส่วนที่ชัดเจนปรากฏว่ามันมีเอกสารเป็นสมุดไทยดำซึ่งตกทอดมาในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นบันทึกงานพระเมนของสมเด็จพระรูปวัดพุทธไทยสวรรค์หรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เป็นมเหสีของสมเด็จพระเพทราชานะฮะท่านสวรรคตในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศที่วัดพุทธไทยสวรรค์คือไปบวชชีเป็นพระรูปชีที่วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สวรรคตที่นั่นนะฮะแล้วก็มีงานพระเมรุเนี่ยในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศโชคดีว่ามีกระสวนของสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมาเนี่ยหมดเลยเช่นศาลาช่อทานเอาไว้ทำทานกับในงานพระเมรุโปรดสังเกตว่าเขาลงดีเทลด้วยนะวาศอกคืบนิ้ว
ผมก็ใช้ระบบวา2เมตรง่ายดีต้องบอกก่อนนะว่าวานี่มันขึ้นอยู่กับคนวัดนะอย่างที่พี่เขาเคยบอกไม่ได้หมายความว่า2เมตรแต่2เมตรเนี่ยเป็นหน่วยเพื่อใช้ให้เกิดความสะดวกก็เลยเอามาถอดเป็นสัดส่วนมาว่ามันจะสูงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็มาสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเมนหรือแม้แต่ต้นกระปะพึกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าชัดเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยนางมีระบบสัดส่วนหมดเลยตอนนั้นเป็นช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็เลยมานั่งไล่ถอดเออก็แสดงว่าสถาปัตยกรรมไทยมีกระสวนหรือมีระบบสัดส่วนนะอันนี้ร้ายกาจมากเสียเวลาสุดๆคือคุณคิดดูสิว่าผมเนี่ยได้สมุดไทยดำของรัฐาพระเมนกรมพระศรีสุลาลัยซึ่งเป็นพระราชชนนีของรัชกาลที่สามผมมานั่งถอดหมดเลยทุกอย่างเลยปรากฏว่าไม่ต้องถอดคุณทาบลงไปพอดีกับรูปภาพเลยสัดส่วนเดียวกับรูปภาพเลยไม่ต้องถอดเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้ไม่ได้วาดขึ้นคร่าวๆแต่วาดตามสเกลจริงแล้วเราก็ทดลองโดยไม่ถอดเพราะขี้เกียจคุณลองดูสิว่าถอดใช้เวลาเยอะนะต้องมานั่งดูตัวเลขดูอะไรนะไม่ถอดถอดออกมาเป็น3มิติเลยว่าได้ไหมปรากฏว่าได้เลยแสดงว่าในการวาดไม่ได้วาดคร่าวๆวาดตามสัดส่วนจริงเพราะฉะนั้นช่างวิทยาช่างรัตนโกสินทร์ทำงานโดยมีระบบสัดส่วนที่ชัดเจนทีนี้ก็ถึงคิวการสร้างเมนเราไม่มีตำราของเมนทั้งหลังมาให้ดูแต่มีตำราพื้นผังเมนแต่เป็นเมนชั้นโทชั้นตรีอะไม่ใช่ชั้นเอกเพราะเมนพระเพทราชาเนี่ยเป็นกษัตริย์ต้องเป็นเมนเอกเราไม่มีตำรานั้นตกทอดมาจะทำยังไงให้รู้ว่าเมนเอกเนี่ยมีระบบสัดส่วนเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมีเอกสารก็คือคำให้การขุนหลวงวัดประดุษสงครามนะฮะเขาพูดอธิบายว่าเมนเอกเนี่ยเสายาว20วาคือยาว7วาทรงต้องแต่ฐานบัตรจนถึงยอด40วาเอ๊ะแล้วเราจะอธิบายมันยังไงมียอดปรางใหญ่1อยู่ตรงกลางจบแค่นี้เองเอาแค่นี้เราก็งงแล้วเอาแค่นี้เราก็งงแล้วทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเมนสมเด็จพระเพทราชาที่อยู่ในภาพที่เจอที่เยอรมันเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยกับเมนของวัดชัยวัฒนารามเราลองขอโฟโตแกรมของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยซึ่งสแกนโดยพี่ภูมิเนี่ยโดยแล้วพี่เอื้องเนี่ยช่วยขอให้ความอนุเคราะห์มาเนี่ยมาดูสัดส่วนไหมนะก็เอาลองมาดูสัดส่วนแล้วก็ลองวัดดูปรากฏว่ามหัศจรรย์มากแนวคือก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเรากำหนดแนวคือตรงนี้ให้ตรงกับเอกสารคือ7ส่วนเราไม่ใช้ว่า7วานะเอาใช้ว่า7ส่วนนะแล้วลองเอา7ส่วนเนี่ยมาคำนวณความสูงว่าสูงทั้งหมดเนี่ยต้องมี40ส่วนปรากฏว่าพอดีเลยแสดงว่าเอกสารเนี่ยไม่ได้ติงตองในเอกสารเขียนรายงานสัดส่วนที่โอเคเลยเราก็เลยนำมาทดลองสร้างเมนซึ่งจริงเนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยเขาทดลองสร้างไปแล้วนะฮะทดลองสร้างไปแล้วว่าดูว่าขื่อเนี่ย7ส่วนสูง20ส่วนไหมปรากฏว่าพอเอากริดมาแล้วเนี่ยตรงแสดงให้เห็นว่าเมนก็มีระบบสัดส่วนเมนทิศก็มีระบบสัดส่วนแล้วเสาล่ะตรงไหมเสาเนี่ยสูง20ส่วนนี่คือความสูงของระดับเสาปรากฏว่าความสูงของระดับเสาเดี๋ยวจะพูดต่อไปมันตัดไปที่ส่วนยอดของปรางพอดีโชะเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คิดว่าอ้าว
ถ้าเมนมีระบบสัดส่วนแล้วเมนทิศของวัดชัยมันเอามาจากปรางปรางก็ต้องมีระบบสัดส่วนสิทีนี้เริ่มขอโฟโตแกรมเริ่มมีการแบบว่าไปทำโฟโตแกรมปรางเต็มไปหมดเลยเริ่มจากปรางไม่กี่ปรางก่อนแล้วหาระบบสัดส่วนเช่นที่เห็นในภาพคือปรางประธานของวัดราชบูรณะเราลองใช้ระบบสัดส่วนดูคือ7ปรางจะสูง20ไม้สูงจากพื้นจนถึงยอด40ส่วนเท่ากันเลยแล้วเสาล่ะสูงเท่าไหร่พอตั้งเสาขึ้นปุ๊บมันตัดตรงนี้เลยก็แสดงว่าปรางมีระบบสัดส่วนสิจะไม่มีได้ยังไงแล้วถ้าปรางมันมีระบบสัดส่วนเนี่ยมันเป็นระบบสัดส่วนที่เท่ากันทั้งหมดทุกปรางไหมหรือแต่ในละสกุลปรางมีระบบสัดส่วนของตัวเองผมก็มานั่งเปรียบเทียบกันใช้เทคโนโลยีง่ายๆเลยคือใช้ PowerPoint เพราะตัวเองเป็นอาจารย์ทำ PowerPoint ทุกวันเอามานั่งเทียบกันใน PowerPoint มีเส้นมีกริดมีอะไรก็เทียบใน PowerPoint นั่นแหละมีความเป็นไปได้นะว่าระบบสัดส่วนของปรางเนี่ยอาจจะมีที่มาจากเขมรซึ่งมาจากอินเดียทีหนึ่งอินเดียผมยังไม่ได้เช็คนะแต่เขมรเนี่ยลองเช็คแล้วว่ามีระบบสัดส่วนเนี่ยจริงเช่นรูปซ้ายคือปรางสีเทพที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นปรางนักวิชาการกำหนดว่าเป็นปรางยุคนครวัดเพราะว่าเรือนท่าสูงส่วนรูปขวาเนี่ยคือฟูตูแกรมเมทรีของปราสาทพิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อกำหนดให้ตัวเรือนสูงเท่ากันแล้วตัดตัวเรือนเป็นระบบ6ส่วนแล้วก็เอาส่วนแต่ละส่วนมาแจงเป็นกริดของปรางทั้งหมดคุณจะเห็นว่าค่าระดับทั้งหมดนั้นใกล้เคียงกันอย่างมากแสดงเห็นว่าปรางในเมื่อปรางเขมรมีสัดส่วนขอโทษปราสาทเขมรมีระบบสัดส่วนปรางของอยุธยาก็ต้องมีระบบสัดส่วนด้วยสิจะไม่มีได้อย่างไรหลังจากนั้นเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยทดสอบแล้วทดสอบอีกเนี่ยผมเลยลำดับสายสกุลของปรางในอิทยาเนี่ยออกได้เป็น3สกุลด้วยกันหมายถึงช่วงที่มันยังเป็นปรางแบบดีๆอยู่นะช่วงที่เป็นปรางรายปรางอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาแต่ศึกษาปรางที่มันเป็นตัวปรางใหญ่ก่อนออกได้เป็น3สกุลโดยแต่ละสกุลนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่อาจจะตัดขาดช่วงกันก็ไม่เรียกพัฒนาการมีช่วงระยะเวลาที่ตัดขาดจากกันไม่ได้เป็นสกุลหนึ่งส่งพัฒนาการให้อีกสกุลหนึ่งแต่สกุลของเขาเป็นสกุลของเขาไปเลยแต่จะมีการผสมผสานกันระหว่างสกุลในช่วงระยะเวลาหลังซึ่งแสดงให้เห็นถึงการซ่อมแปลงมาดูสกุลแรกกันก่อนคือปรางสกุลพิมายทำไมถึงตั้งชื่อว่าปรางสกุลพิมายโดยผมศึกษาปรางประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ลพบุรีก่อนเพื่อนนะฮะได้โฟโตแกรมมาแล้วก็ศึกษาก็สงสัยว่านักวิชาการเนี่ยเคยพูดเคยเสนอกันมาตั้งนานแล้วว่าปรางประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ลพบุรีเนี่ยจำลองแบบได้แบบอย่างมาจากปราสาทพิมายได้แบบอย่างมาจากปราสาทพิมายเราก็ทดสอบว่าจะจริงไหมเพราะลวดลายก็ได้มาจากปราสาทพิมายก็เอาไปศึกษาส่งนะฮะก็พบว่ามันใกล้เคียงกันอย่างมากโดยเฉพาะตัววิมานที่เป็นปรางนะแต่ตัวมุกเนี่ยไม่ใกล้ตัวมณฑปเนี่ยไม่ใกล้คุณเห็นว่ามณฑปของพิมายเนี่ยยืดยาวกว่าแต่ถ้าเป็นมณฑปของมหาธาตุลพบุรีเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ถ้าเป็นตัวปรางเนี่ยใกล้เคียงกันทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราก็ไม่อยากสรุปว่าตัวปราสาทพิมายเนี่ยมันเป็นออริจินหรือเป็นต้นกำเนิดของปรางมหาธาตุลพบุรีจริงหรือเปล่าแต่เนื่องจากมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันแล้วเรายังไม่เห็นทางอื่นที่จะตั้งชื่อให้มัน
อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เลยเอาชื่อของปราสาทพิมายเนี่ยซึ่งเป็นตัวใกล้เคียงที่สุดกับมหาธาตุลพบุรีเนี่ยเป็นชื่อของสกุลก็เลยตั้งชื่อว่าปางสกุลพิมายเพราะว่าถ้าไปตั้งชื่อว่าปางสกุลสีเทพมันก็เหมือนสีเทพนะคุณแต่ปางสีเทพมันไม่เหลือยอดให้ศึกษามันก็จะแปลกๆว่าเป็นสกุลสีเทพนึกออกไหมหรือเป็นสกุลนครหรือปางพิมายเป็นศิลปะนครวัดมันก็จะไปซ้ำกับอีกทรงหนึ่งซึ่งเป็นสกุลนครวัดผมก็เลยเลือกว่าใช้สกุลพิมายมากกว่าโดยไม่ได้หมายความว่าปางพิมายเนี่ยปราสาทพิมายจะเป็นออริจินหรือจะเป็นต้นกำเนิดของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี 100% นะไม่จำเป็นแต่เราหาความสัมพันธ์มันได้แค่นั้นเองอธิบายความสัมพันธ์มันแค่นั้นพอไม่จำเป็นต้องไปหาออริจินทีนี้วิธีการอย่างหนึ่งนะสำหรับการดูสายสกุลปางคือ1คุณห้ามเอาปางทั้งหมดทุกแบบมาเรียงคิวกันแบบที่อยู่ในภาพนี้ทำไม่ได้เพราะสมมติฐานเราคือปางมันมีทรงที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราต้องหาจุดที่ปรางนั้นมีลักษณะร่วมกันซึ่งอย่างที่บอกผมค้นพบว่าจุดสำคัญของปรางเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบสัดส่วนมันเท่ากันคือตัวเรือนธาตุคุณหาเรือนของปรางให้ได้ก่อนแล้วเอาปรางเนี่ยมาย่อลงปรางพวกนี้ขนาดไม่เท่ากันนะฮะมหาธาตุลพบุรีใหญ่วัดนครโกษาคือรูปนี้เตี้ยกว่ามหาธาตุลพบุรีขอโทษ16คอนี่เล็กกว่ามหาธาตุลพบุรีถ้าจะเป็นบริวารเลยวัดนครโกษาเท่ากับ16คอหมายเลข3วัดมหาธาตุนี่เล็กนิดเดียวเองเราจะจัดความสัมพันธ์ยังไงในระบบ1ต่อ1ให้ปรางออกมาศึกษาได้เราก็เอาหาเรือนธาตุของปรางทั้งหมดแล้วก็จัดเรือนธาตุให้สูงเท่ากันนับจัดเรือนธาตุของปรางทั้งหมดให้สูงเท่ากันแล้วก็เอาความสูงของเรือนธาตุมาแบ่งเป็น6ส่วนแล้วก็เอาแต่ละส่วนมาสร้างกริดผลก็คือคุณจะเห็นว่าค่าระดับของปรางยอดของปรางนั้นสูงเกือบจะเท่าๆกันข้อพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีข้อจำกัดนะฮะเพราะว่าปรางมันสุดได้มันพังได้หรือเปลี่ยนรูปได้มีทั้งหินทั้งอิฐทั้งศิลาแรงมันซุดได้แต่คุณจะเห็นว่าถึงแม้จะซุดระดับของเรือนยอดต่างๆเนี่ยจะเท่ากันแทบจะไม่ทิ้งห่างกันเลยไม่ว่าจะปางจะพังแค่ไหนก็ตามงั้นคุณเห็นว่าบัญชรของมหาธาตุลพบุรีของ16คอของวัดนครโกษาของ6คอเมื่อตัดระดับแล้วอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันฐานก็ใกล้เคียงกันเรือนไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเราจัดระดับให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเบื้องต้นปรางพวกนี้ซึ่งถูกกำหนดอายุเวลาอยู่ในช่วงก่อนอยุธยาหรือต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะเป็นปรางทรงเดียวกันแล้วมีระบบแบบแผนที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปรางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประปรางของวัดหรือเป็นปรางบริวารก็ตามอยู่ในระบบสัดส่วนเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยเขาเอาอะไรวัดเนี่ยผมยังงงปางมันใหญ่ไม่เท่ากันนะแต่ว่าระบบสัดส่วนทุกอย่างตรงเป๊ะเลยเดิมเรามักจะเชื่อว่าสถาปัตยกรรมพวกนี้จะมีการปรับแก้อากาศหรือปรับแก้สัดส่วนตามระบบของปางเล็กใหญ่จากการโฟโตแกรมเมทรีแล้วก็ดูค่าระดับของความสูงของปางสัดส่วนเนี่ยไม่มีการปรับอาจจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆแต่ในทางความสูงเนี่ยไม่มีการปรับเป็นสัดส่วนของปรางอยู่อย่างนั้นเองเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการปรับอากาศกินในตัวหรือมีสัดส่วนของเขาเป็นมาตรฐานอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จากการทำโฟโตแกรมเมทรีทำให้เราเห็นว่าปรางสกุลพิมายซึ่งแต่เดิมเราเชื่อว่าสร้างขึ้นเฉพาะที่ลพบุรีเท่านั้นเนี่ยมีการสร้างขึ้นที่อยุธยาจำนวนหนึ่งด้วยเช่นที่วัดมหาธาตุมีไม่ต่ำกว่า5องค์มหาธาตุอยุธยานะมีไม่ต่ำกว่า5องค์
คือผมเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์น่ะดูปรางดูอะไรมาก็เยอะผมบอกได้ตามตรงว่าก่อนมีโฟโตแกรมเมทรีผมแยกทรงปรางไม่ออกเลยคือดูรู้อะว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นปรางที่อื่นเนี่ยเราดูไม่ออกเลยปรางก็คือปรางหน้าตาก็เหมือนกันยอดเหมือนกันแต่พอมีโฟโตแกรมเมทรีปุ๊บแล้วมาเอาปรางมาวัดระดับสัดส่วนแบบนี้แล้วเนี่ยการมองปรางเปลี่ยนไปเลยแต่เนี้ยผมมองเป็นโฟโตแกรมเมทรีเลยมุมมองของการมองปรางจะเปลี่ยนไปเลยว่าปรางแต่ละทรงนั้นไม่เหมือนกันวิธีสังเกตง่ายๆของปรางสกุลพิมายนะฮะ1เรือนธาตุของปรางเนี่ยจะตั้งผนังเรือนธาตุเนี่ยจะตั้งตรงย่อมุมของเรือนธาตุเนี่ยจะตั้งตรงเพราะมันพัฒนามาจากหินหินมันทําเอนมากเนี่ยไม่ได้ปรางมันจะพังนะฮะแล้วก็2เนี่ยตัวใต้ตัวบัญชรเนี่ยนะฮะข้างในของบัญชรเนี่ยระหว่างเสาแล้วก็ตัวบันแถลงเนี่ยถ้ามันพังไปแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็ตัวยอดสุดของปรางเนี่ยมันจะเป็นกลีบบัวซ้อน2ชั้นแบบนี้แล้วรองรับกรดข้างบนเป็นแบบประสาทเขมรเลยไม่ได้ต่างกันตอนนี้วัดในแนวดิ่งในแนวตั้งพอวัดในแนวตั้งจะต่างจากปราสาทพิมายนิดหนึ่งนะฮะคุณจะเห็นว่าของปราสาทพิมายเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะพองออกมานิดหนึ่งนะมันจะพองออกมานิดหนึ่งแต่ว่าของปรางของอยุธยากับลพบุรีเนี่ยจะสอบเข้าตั้งแต่ข้างล่างจะไม่พองออกมาแต่ว่าระดับของบัญชรไปจนถึงกรดเนี่ยยังคงเท่ากันฐานก็ยังคงเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นมหาธาตุลพบุรีปางหมายเลข16คอหรือปางหมายเลข3ใช่ไหมที่วัดมหาธาตุเนี่ยเท่ากันหมดรูปทรงจะใกล้เคียงกันคุณอาจจะดูไม่เท่ากันเพราะว่าปางซุดปางพังมีการปฏิสังขรณ์ใหม่แต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นระบบเท่ากันและนี่ก็คือปางสกุลพิมายนะฮะสกุลต่อมาครับปางสกุลบายนทำไมถึงตั้งว่าสกุลบายนเพราะว่าปางทรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มแพร่หลายเนี่ยในศิลปะบายนจนถึงหลังบายนของเขมรแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามาจากปราสาทบายนนะบายนเป็นชื่อกว้างๆที่คล้ายๆกับเวลาเราหมายถึงศิลปะเขมรนะเป็นชื่อกว้างๆตัวที่ผมนำมาเปรียบเทียบนะคือปรางสามยอดจะให้ผมตั้งชื่อว่าสกุลปรางสามยอดหรือสกุลลพบุรีมันก็ดูกระไรอยู่ก็เลยตั้งชื่อว่าสกุลบายนไปลักษณะของปรางสามยอดเนี่ยนะฮะที่พัฒนามาจากไม่ได้พัฒนาทำรูปแบบใหม่เลยก็คือเขาทำเรือนธาตุสองชั้นคือทำเหมือนกับว่าอุ้ยเนี่ยปรางเนี้ยมีเรือนสองชั้นนะแต่จริงๆเป็นเรือนชั้นเดียวแค่นั้นแหละเขาแค่ทำเสาอิงหรือทำอะไรเนี่ยให้มันดูตัดกันแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทรงศิขระของปราสาทเนี่ยจะป่องตรงบัญชรชั้นที่สองจะป่องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สอบเข้าไปข้างในส่วนเรือนยอดเนี่ยจะเป็นบัวสองชั้นแล้วก็รองรับกรดข้างบนปรางสกุลบายนนี้มีตัวอย่างนะฮะเช่นปรางของวัดเจ้าจันทร์ที่ศรีสัชนาลัยซึ่งใช้ระบบเรือนสองชั้นเช่นเดียวกันผมรู้ไม่ออกเลยว่ามันเป็นปรางสกุลบายนจนกระทั่งเอามาเทียบกับปรางสามยอดโอเคแหละยอดอาจจะฟีบไปหน่อยแต่ว่าระดับของเรือนธาตุเมื่อเอามาเท่ากันเนี่ยสัดส่วนของระบบยอดเนี่ยเกือบเท่ากันหมดเลยนะโอเคเขาอาจจะรวบบัญชรตรงนี้เป็นบัญชรเดียวไปเลยนะแต่คุณก็จะเห็นว่าการป่องของปรางเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็สอบเข้าไปเลย
ที่อยุธยามีปรางสกุลบายนอยู่นะฮะเช่นปรางหมายเลข6ของวัดมหาธาตุเมื่อจัดลำดับความสูงของเรือแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าส่วนยอดเนี่ยจะป่องที่บริเวณนี้แล้วก็สอบเข้าเหมือนกันยอดเป็นกลีบบัวซ้อนกัน2ชั้นเหมือนกันรองรับกรดข้างบนนะฮะระดับของบันทะแลงระดับของฐานของอะไรเท่ากันเกือบหมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปฏิสังขรณ์หรือแปลงนิดนึงให้ผนังของเรือนธาตุเนี่ยเอ็นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายุคนั้นหรือว่ายุคหลังนะแต่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นปางสกุลเดียวกับปางสามยอดที่ลพบุรีอีกองค์นึงคือปางวัดลังกานะฮะซึ่งถูกปฏิสังขรณ์เยอะมากแต่คุณจะเห็นว่าระบบคล้ายๆกันกับปางวัดมหาธาตุซึ่งก็คือปางทรงบายนเหมือนกันป่องที่บริเวณนี้แล้วข้างบนเป็นกรดมีข้อสงสัยว่าแล้วปรางวัดส้มล่ะที่เขาบอกว่าเป็นงานบายนรุ่นแรกๆของอยุธยาเนี่ยอยู่ในช่วงก่อนอยู่ในช่วงต้นอยุธยาเนี่ยเป็นสายสกุลบายนไหมเป็นนะฮะพอเอาเรือนธาตุมาทำให้สูงเท่ากันกับปรางอื่นแล้วเนี่ยบัญชงบัญชรเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยแต่คุณจะเห็นว่าปรับทรงให้เป็นทรงแบบนครวัดเดี๋ยวจะพูดต่อไปปรับให้เป็นทรงนครวัดแล้วก็ตัวกรดเนี่ยอาจจะเตี้ยกว่าปกติไหมคุณจะเห็นว่าค่าระดับเนี่ยเตี้ยกว่าเขาหนึ่งส่วนซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากการปฏิสังขรณ์หรือเปล่าแต่ดูเท่านี้เนี่ยก็บอกได้ว่าปรางวัดส้มเนี่ยไม่ใช่สกุลบายนในช่วงยาตอนต้นซึ่งทรงเขายังแข็งแรงอยู่ทรงเขายังล่ำสันอยู่แต่อันนี้คือถูกเปลี่ยนถูกปรับเรียบร้อยแล้วเอามาดูในแนวตั้งบ้างนะคุณจะเห็นว่าของวัดเจ้าจันทร์เนี่ยสอบเข้าดูไม่เป็นทรงปางเลยอันนี้อาจจะบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าระดับเนี่ยในแนวขวางนี่ยังเข้ากันปรางหมายเลข6หมายเลข6วัดมหาธาตุเนี่ยล่ำสันสมเป็นทรงบายนปรางวัดลังกาก็ยังอยู่แต่คุณจะเห็นว่าวัดส้มเนี่ยถูกบีบเข้ามาแล้วไม่เหมือนเดิมแต่ว่าระดับของบัญชรเนี่ยเท่ากับทรงบายนเพราะฉะนั้นเป็นทรงบายนที่กลายสภาพไปเกือบจะเป็นทรงอื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าจะอยู่ในช่วงสมัยยาตอนต้นได้ปรางสกุลสุดท้ายที่นำเสนอฮะคือปรางสกุลนครวัดหรือที่เขาเรียกกันว่าทรงศักดิ์ข้าวโพดทำไมถึงเรียกว่าสกุลนครวัดโอ้มันเหมือนกับไอ้นี่เลยวิมานประทาดยอดกลางสุดของปราสาทนครวัดคือผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะจะเปรียบเทียบยังไงก็เลยใช้อีวิมานประธานของนครวัดเนี่ยมาลองเปรียบเทียบซิเพราะว่ามันสูงดีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้โฟโตแกรมเมตรีของวิมานประธานของนครวัดนะฮะเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วก็เราเอาโดรนไปบินที่นครวัดเองรอบนครวัดแล้วทำโฟโตแกรมเมตรีไม่ได้เราต้องไปใช้โดรนของอัปสราซึ่งเขาก็อาจจะไม่มีกล้องอะไรแบบที่เราต้องการเนี่ยแล้วเสียค่าใช้จ่ายเยอะวันหนึ่งต้องจ่ายให้อัปสรา10,000 บาทก็เลยเกินไปเราก็เลยไปใช้ภาพร่างภาพสเก็ตนะฮะซึ่งน่าจะมีการวัดสัดส่วนที่ค่อนข้างแม่นยำนะฮะของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและของกอริเย่มั้งนะฮะซึ่งทำไว้นานแล้วมาตั้งค่าระดับของเรือนธาตุให้เท่ากับปรางที่เราต้องสงสัยว่าเป็นสายเดียวกันแล้วดูสัดส่วนว่าเท่ากันไหมทีนี้ต้องบอกก่อนเรือนธาตุในยุคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรือนธาตุแบบที่คุณมุดเข้าไปตั้งแต่พื้นแล้วคุณเดินเข้าไปได้เลยเนี่ยเหมือนกับทรงของบายนกับทรงของพิมายแล้วที่คุณเดินเข้าไปที่ประตูได้เลยประตูกับพื้นเรือนธาตุนี่คือเสมอกันเลยแต่มีการปรับระดับขึ้นมาโดยยึดทรงของนครวัดเป็นหลักของนครวัดเนี่ยเรายังเห็นเลยว่ามันเป็นเรือนธาตุคือพื้นอยู่ตรงนี้
แล้วตัวบนสุดของเรือนธาตุอยู่ตรงนี้เราก็พยายามหาว่าอ่ะลองตัดแบบนี้นะตัดปางวัดราชบูรณะเนี่ยโดยใช้เรือนธาตุตรงนี้เนี่ยได้ไหมแล้วก็ดูระดับของปรางปรากฏว่ามหัศจรรย์มากเดิมเรามักจะคิดกันว่าปรางวัดชัยวัฒนารามซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างเนี่ยจะมีส่วนทรงที่ใกล้เคียงกับปราสาทนครวัดไม่ใช่ปรางที่มีส่วนทรงใกล้เคียงกับปราสาทนครวัดมากที่สุดในประเทศไทยกลับกลายเป็นปรางวัดราชบูรณะในแบบที่ตามนุษย์ก็ไม่สามารถเทียบทรงขนาดนั้นได้เลยต้องใช้โฟโตแกรมเมทรีถ้าคุณดูสิตัดโชว์ตั้งแต่นี้นะคุณดูเส้นเหลืองที่ลากไปเนี่ยไอ้ตรงเรือนต่างๆของปรางเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันแล้วนะตัดตรงนี้เนี่ยเท่าไปจนถึงยอดเนี่ยเกือบจะเท่ากันหมดแล้วอาจจะมีผิดนิดผิดหน่อยนะการปรับระดับของบัญชรนิดหน่อยจากนั้นเราก็นำปรางอื่นๆนะฮะเช่นปรางวัดหน้าพระธาตุที่สิงห์บุรีซึ่งเล็กกว่าวัดราชบูรณะเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเป็นปางขนาดเล็กมาตั้งค่าของเรือนธาตุให้เท่ากันคือปรับเรือนธาตุให้เท่ากันเลยนะไม่สนใจยอดนะผลก็คือยังไงยอดก็อยู่ในระบบเดียวกันในระดับเดียวกันที่เหลือเนี่ยเราจะต้องมาหาจุดตัดเรือนเพราะว่าปางยุคต่อมาเนี่ยไม่ได้ทำระบบเรือนเหมือนกับปางยุคก่อนแล้วคือนึกออกมาว่าใต้ยอดปรางจนถึงฐานเนี่ยคุณจะปรับลดขึ้นลงก็ได้สำหรับสายนครวัดแต่ระบบยอดเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบเดียวกันจะต้องระดับเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นสมัยนครปรางปราสาทนครวัดเนี่ยเรือนก็คือเรือนปกติเลยนะฮะเรือนปกติเลยแล้วมาที่วัดราชบูรณะเนี่ยดีดเรือนสูงขึ้นไปนะฮะดีดประตูเนี่ยสูงขึ้นไปนะฮะขึ้นไปข้างบนเรือนเลยนะฮะแล้วก็วัดชัยวัฒนารามเนี่ยสูงขึ้นไปปี๊ดเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มของเรือน6ส่วนเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอจัดเรือนได้ปุ๊บแล้วเนี่ยส่วนยอดจะมาเองเพราะว่าเพราะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าปางมีระบบสัดส่วนพอคุณนำมาจัดเรือนให้เท่ากันเนี่ยยอดจะตามมาเองบัญชงบัญชรอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันมากแต่ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะจุดเด่นของปรางยุคนี้ก็คือเป็นปรางฐานสูงเพราะว่านครวัดเนี่ยสูงมากนะฮะเป็นปรางฐานสูงแล้วก็ยอดสูงเนี่ยโดยสอบขึ้นไปไม่มีป่องนะฮะค่อยๆสอบขึ้นไปค่อยๆสอบขึ้นไปในยุคนี้ไม่มีดอกบัวรองรับกรดที่ชัดเจนแล้วแต่จะอยู่ในรูปของจอมโมลีคือเปลี่ยนเป็นจอมโมลีแบบนี้ตรงนี้จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นจอมโมลีแล้วก็เหมือนจะทำเป็นบังกรดเอาไว้มากระพุดหนึ่งแค่นี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เหมือนกับสมัยบายอนไม่เหมือนกับสกุลบายอนกับสกุลพิมายอีกต่อไปนะฮะเริ่มปรับทรงเนี่ยที่ไม่เหมือนกับตัวแบบที่นครวัดเนี่ยสวยซ้ำไปปรางสกุลนี้เจอเยอะที่สุดในอยุธยาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามมหาธาตุเฉลียงนะฮะมหาธาตุพิษณุโลกหรือวัดกษัตราธิราชซึ่งเป็นปางยุคหลังๆแล้วเนี่ยถ้าจัดเรือนได้หาเรือนได้เอามาตั้งค่าระดับส่วนยอดเนี่ยจะใกล้เคียงกันทีนี้มีที่น่าสนใจอีกก็คืออย่างที่บอกไปเรามักจะคิดกันว่าปรางที่เหมือนปราสาทนครวัดมากที่สุดคือปรางวัดชัยวัฒนารามใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเข้าวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะใกล้เคียงที่สุดแล้วเรามักจะคิดกันว่าเมนทิศของวัดชัยวัฒนารามน่าจะล้อทรง
มาจากปรางวัชเชวารามไม่ใช่ล้อทรงมาจากวัดราชบูรณะซึ่งล้อทรงมาจากนครวัดอีกทีหนึ่งคุณดูการตัดระดับชั้นต่างๆเห็นไหมพอยึดเรือนแล้วมาตัดเนี่ยมันจะตัดกันได้เกือบเท่ากันหมดเลยระดับเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในปรางมีระบบสัดส่วนแล้วระบบสัดส่วนของปรางเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นระบบสัดส่วนของเมนทิศซึ่งมาเกาทรงให้เป็นปราสาทอีกทีหนึ่งปรางยุคหลังก็จะเริ่มเพี้ยนเพี้ยนแล้วหรืออาจจะมีการซ่อมเยอะแล้วเช่นคุณเห็นว่ามหาธาตุพิษณุโลกเนี่ยทรงจะพองกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแล้วยอดจะเตี้ยซึ่งอาจจะเกิดจากการปฏิสังขรณ์เนี่ยคุณเห็นว่าตรงนี้มันพลุกเข้าไปแทนที่มันจะเชิดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะซึ่งเกิดจากการปฏิสังขรณ์นั่นแหละส่วนวัดกษัตราธิราชเริ่มเป็นปางขนาดกลางที่ไม่มีบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุอีกต่อไปคือเข้าไปไม่ได้อีกต่อไปนะฮะแต่ยังคงระดับหรือสัดส่วนเหมือนปางกับสายสกุลนครวัดที่มีเรือนท่าและเข้าไปได้ปกติเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยปางอยู่ในระบบสัดส่วนเดียวกันวัดชัยวัฒนารามนะฮะมีคู่แฝดของเขาซึ่งจริงๆควรเป็นแฝดคู่พี่คือวัดวรเชษฐเทพบำรุงหน้าตาใกล้เคียงกับวัดชัยวัฒนารามมากแต่เล็กกว่าวัดชัยวัฒนารามหน่อยหนึ่งคุณเห็นว่าเมื่อจัดระบบลำดับของเรือนระดับของอะไรให้เท่ากันแล้วเนี่ยผลก็คือค่าระดับไม่ต่างกันเลยตัวเรือนยอดตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันด้านรูปทรงด้านองค์ประกอบเลยแล้วคุณจะเห็นว่าระบบของฐานในยุคนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นฐานที่มีสัดส่วนชัดเจนมากขึ้นคือเป็นฐานลูกฟักซ้อนกัน3ชั้นไอ้ฐานลูกฟักซ้อนกัน3ชั้นนี่แหละเอาไปเป็นประเด็นในการกำหนดอายุปรางองค์อื่นซึ่งเขากำหนดอายุเวลาไว้ตอนต้นหรือตอนกลางได้เช่นปรางหลวงที่นนทบุรีซึ่งบางคนกำหนดไว้ตอนต้นบางคนกำหนดไว้ตอนกลางอยู่ในระบบฐาน3ชั้นเหมือนวัดชัยวัฒนารามตัวยอดหรือเรือนเป็นทรงแบบนครวัดหรือปรางกรีดมะเฟืองที่มหาธาตุสันบุรีชัยนาทซึ่งเชื่อกันว่าสร้างก่อนอยุธยาหรืออยุธยาตอนต้นถ้าเอามาจัดเรือนให้เท่ากันมันก็คือปางทรงนครวัดนี่แหละแถมเป็นปางที่ปรับเชฟให้ชะลูดแล้วก็แคบด้วยต้องเป็นช่วงเกือบๆจะกลางๆปลายๆแล้วได้ซ้ำไประบบฐานก็จะเป็น3ชั้นเช่นเดียวกันถูกปะอาจจะซ่อมก็ได้นะอาจจะซ่อมจากโครงเดิมก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่เมื่อจัดเรือนจัดอะไรแล้วเนี่ยเป็นระบบปางเดียวกันกับปางทรงนครวัดตัวยอดเดิมอาจจะสูงกว่านี้โซโลแกรมเมทรีเนี่ยจะบอกได้ถ้าคุณมีจุดที่เป็นหลักในการจับซึ่งในที่นี้คือเรือนทีนี้แล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าหลักที่ผมใช้เนี่ยมันถูกแค่การเอาปางมาเทียบทรงมาวัดสเกลมาวัดอะไรเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าเราก็ต้องทดสอบไปเรื่อยๆทดสอบด้วยระบบอื่นๆทดสอบด้วยระบบคณิตศาสตร์เนี่ยลองมาดูอันนี้ทดสอบในแนวตั้งคุณลองมาดูเปรียบเทียบเอาแนวตั้งเห็นไหมวัดราชบูรณะเทียบกับนครวัดของเราสอบเข้ากว่านะฮะนครวัดวัดราชบูรณะเทียบกับวัดชัยวารามนี่ใกล้เคียงกันเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวัดราชบูรณะสร้างสมัยยาตอนต้นอันนี้มีปัญหาแล้วจากปี1960กว่ามาปี2172ห่างกันเท่าไหร่19 20 21 200กว่าปีปางทรงเดียวกันระดับเดียวกันเป๊ะองค์ประกอบใกล้เคียงกันเป๊ะเป็นไปไม่ได้คุณจะบอกว่าย้อนกลับไปไม่ได้ศิลปะในบ้านเราไม่มีการย้อนกลับไปมีแต่จะเดินหน้าปางมหาธาตุ
พิษณุโลกที่บอกว่าตอนต้นมันก็เหมือนกับวัดชัยวัฒนารามอ่ะฐาน3ชั้นเหมือนกันปรางมหาธาตุเฉลียงซึ่งบอกว่าบรมไตรโลกนาถระบบฐาน3ชั้นเหมือนกันกับวัดชัยวัฒนารามวัดวรเชษฐ์เทพบำรุงจะบอกว่าเป็นตอนต้นหรือตอนกลางนี่กระไรอยู่เพราะมันสอดคล้องกับระบบฐานของปรางในช่วงอยุธยาตอนปลายเช่นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โฟโตแกรมเมทรีเปรียบเทียบมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าการกำหนดอายุเวลาของปรางต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะคาดเคลื่อนสูงมากเพราะทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้ลายลักษณ์เป็นหลักไม่ได้ใช้กับจากการเปรียบเทียบรูปทรงเมื่อเรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เราจะเช็คยังไงว่าที่ทำมาได้ถูกหรือเปล่าผมก็ใช้ลองเล่นๆดูนะอาจจะผิดก็ได้นะแต่ก็สนุกดีคือเวลาคุณทำวิชาการหรือคุณทำอะไรเนี่ยให้คิดเสมือนหรือว่าคุณกำลังไม่ได้อยู่ในสนามรบคือนักวิชาการเนี่ยบางทีชอบคิดว่าอุ๊ยทำวิชาการเนี่ยเหมือนอยู่ในสนามรบถ้าทำผิดนะแม่งโดนยิงตายแน่เลยคือผมยังไม่โดนยิงตายเลยไม่โดนตีหัวเลยอย่างมากก็ด่าหรือไปบูลลี่ในเน็ตซึ่งก็ไม่เจ็บเพราะด่ากันเองเจ็บกว่าแต่ให้คิดซะว่าเรากำลังอยู่ในสนามเด็กเล่นเวลาคุณเล่นทรายในสนามเด็กเล่นเนี่ยเวลาคุณตอบประสาทเนี่ยคุณคงไม่ได้มองเป็นคุณตอบประสาททรายเนี่ยเวลาผมตอบประสาททรายผมก็มองเป็นประสงค์ประสาทมองเป็นปรางเป็นอะไรสิคือทดลองเล่นไปเดี๋ยววันหนึ่งการทดลองของคุณเนี่ยอาจจะไปเจออะไรใหม่ก็ได้ในกองทรายคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าอุ๊ยงานวิชาการเนี่ยแม่งต้องแบบตายโหแน่เลยถ้าคุณทำแบบนี้แบบนั้นเดี๋ยวผิดแล้วคุณไม่เสนออะไรไปเลยเนี่ยความรู้ใหม่มันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นลองทดลองซิว่าทดลองหลายๆแบบว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมยกตัวอย่างผมชอบคณิตศาสตร์ของสัดส่วนก็เลยลองทดลองอัตราส่วนทองคำหรือ Golden Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนความงามที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วอ่ะนะฮะก็คืออัตราส่วน1ต่อ 1.618 โดยประมาณเราจะคำนวณยังไงเนื่องจากเกณฑ์ในการตั้งค่าระดับปรางของผมเนี่ยอยู่ที่เรือนธาตุเพราะฉะนั้นเรือนธาตุจึงเป็นจุดปะทะที่สำคัญที่สุดนะฮะวิธีคำนวณที่พบได้เนี่ยก็คือว่าเราลองวัดความสูงของปรางที่เราแจงกริดมาแล้วนะเมื่อกี้เราแจงกริดมาแล้วว่าความสูงของเรือนธาตุเราแบ่งเป็น6ส่วนถูกไหมแล้วก็เอาแต่ละส่วนเนี่ยมากำหนดเป็นกริดแล้วก็เอากริดทั้งหมดเนี่ยคลุมปรางทั้งหมดนะฮะแล้วลองนับแต่ละกริดเนี่ยว่าปรางเนี่ยสูงกี่กริดนะปรางสูงกี่กริดเช่นในกรณีของปรางสกุลพิมายเนี่ยสูงทั้งหมด16กริดนะจากตรงนี้นะพื้นเรือนธาตุจนถึงขาดยอดเนี่ยนะ16กริดเอา16คูณด้วย 0.618 จะเท่ากับความสูงของยอดปรางคุณลองนับ1 2อ่ะเอาตรงนี้ดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.88หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจุดแปดแปดโดยประมาณเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าข้อเสนอผมถูกนะปรางหรือปราสาทเขมรมีระบบอัตราส่วนทองคำของยอดความสัมพันธ์ระหว่างเรือนกับยอดเป็นอัตราส่วนทองคำหนึ่งต่อ 1.618มาถึงเป็นทรงที่งามออกมาได้ไงไม่รู้ผมเวอร์เกินหรือเปล่านะคุณลองไปจับผิดก็ได้ผมไม่ว่าหรอกงานวิชาการนะคุณมันต้องผิดเป็นมันต้องลองผิดเพราะจะได้รู้ว่าไอ้ที่ทำไปแล้วไม่ถูกแต่ไม่ได้ทำอย่างอื่นที่มันถูก
แต่คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่ามันถูกจริงหรือเปล่าเพราะว่างานวิชาการเราไม่ได้ทำเพื่อให้มันถูกเพราะเราไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันจริงคืออะไรแต่เรารู้ว่าผิดแน่ๆในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้มันต้องผิดแน่ๆแต่คุณลองไปดูมันไอ้ที่ได้มาเป็นอัตราส่วนทองคำเนี่ยหนึ่งนะมันเกิดจากการหาความสัมพันธ์ของเรือนธาตุว่าเรือนธาตุถ้าแบ่งออกเป็นกริดแล้วสร้างความสัมพันธ์กับระบบกลางเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นระบบ3 6 9ซึ่งผมใช้ระบบ6พอได้6แล้วเนี่ยผมเอามาตีกริดคุมปางแล้ววัดความสูงของปางจากพื้นเรือนธาตุถึงยอดเนี่ยได้ทั้งหมด16กริดเอา16กริดคูณด้วยอัตราส่วน 0.618 ได้เท่ากับ 9.88 9.88 คือความสูงของยอดปางซึ่งถ้าย้อนกลับมาก็แสดงให้เห็นว่าการยึดเรือนธาตุเป็นแกนการแบ่งระบบเรือนธาตุด้วยอัตราส่วน3 6 9มีความเป็นไปได้เพราะทดสอบได้ด้วยระบบอัตราส่วนของคำหรืออาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะแต่ถ้ามันผิดเนี่ยสัดส่วนที่มันเอามาแจงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันขนาดนี้หรอกแล้วทรงอื่นมีอัตราส่วนทองคำไหมพอได้อยู่ปางสกุลบายนตัดเรือนธาตุแบบนี้แบ่งเรือนธาตุเป็น6ส่วนเอาแต่ละส่วนมาทำเป็นกริดคุมปางทั้งหมดปางสูงทั้งหมด14กริดเอา14กริดคูณ 0.618 ได้ 8.652 1 2 3 4 5 6 7 8ขัดไปนิดหนึ่งไอ้วัดนี้มาช่วยหน่อยฮะ 8.652 อาจจะรวมยอดก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้คาดเคลื่อนสูงขนาดนั้นปรางสายนครวัดสกุลนครวัดทำได้ไหมแบ่งเรือนธาตุที่ตีเส้นไว้สีเหลืองเป็น6ส่วนคุมทั้งหมดแล้วนับความสูงของปรางได้ระยะนี้คือ18ส่วนเอา18คูณ 0.618 ความสูงของยอดเท่ากับ 11.124 นะฮะยอดต้องวัดตั้งแต่ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.124ไม่รู้ผิดหรือเปล่านะแต่มันได้แบบนี้ฮะไม่รู้ผิดหรือเปล่านะแต่มันได้แบบนี้เราไปทดสอบกับอันอื่นมันก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานวิชาการเนี่ยคือเราต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกถ้าอยากไม่มั่นใจก็ทดสอบอีกจนกว่าจะมั่นใจนะฮะจนกว่าจะมั่นใจว่าโอเคมันโอเคถามว่าผมมั่นใจไหมไอ้ระบบที่ทดสอบเนี่ยคือมั่นใจนะว่าปางมีระบบสัดส่วนแต่จะมีระบบสัดส่วนเป็น3แบบนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่50 50 80 20แต่อีอัตราส่วนทองคำเนี่ยจะจริงไหมเนี่ยผม50 50แต่มันคำนวณได้อย่างนี้จริงๆคุณจะให้ผมทำยังไงคุณลองไปหาวิธีจับผิดดูผมไม่ซีเรียสเพราะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สถาปนิกแต่มันคำนวณได้ประมาณอย่างนี้ขอไอเฟลเขาก็คำนวณประมาณอย่างนี้นะเรามาดูฮะปรางมาดูผังมาดูความสัมพันธ์ระหว่างผังของปรางสกุลพิมายแล้วถูกซ่อมแปลงเป็นสกุลนครวัดโฟโตแกรมเมทรีกับการลำดับสกุลปรางเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะทำให้รู้ว่าปรางมีการปฏิสังขรณ์แล้วซ่อมแปลงเป็นทรงใหม่ตัวอย่างเช่นรูปแรกคือมหาธาตุลพบุรีรูปภาพที่สองคือมหาธาตุสุพรรณบุรีภาพที่สามคือวัดพระรามถ้าคุณดูมหาธาตุสุพรรณบุรีกับปรางวัดพระรามก็ดีจะเห็นว่าทรงของปรางเป็นทรงนครวัด
แต่ถ้าคุณดูระบบผังคุณจะเห็นว่าระบบผังเขาเหมือนทรงพิมายก็คือมหาธาตุลพบุรีคือประกอบไปด้วยปรางประธานแล้วก็มีปรางบริวารขนาบทั้งสองข้างแต่กรณีของมหาธาตุสุพรรณบุรีเราไม่เห็นแม้แต่เรือนธาตุของปรางเดิมเลยเห็นแต่อีตัวปรางบริวารเนี่ยผุดขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าปรางที่คุณเห็นในปัจจุบันเป็นทรงนครวัดทั้งก้อนเลยแล้วมันจะไปเคยเป็นทรงพิมายได้ยังไงปรางวัดพระรามนี่ยังพอดูออกนะทีนี้เราก็อย่าพึ่งเป็นจำนวนเราใช้โฟโตแกรมเมทรีเปิดเผยความจริงเราลองวัดค่าระดับดูด้วยการจัดผังของปรางเนี่ยผังทางอากาศเนี่ยนะฮะให้เท่ากับตัวปรางแล้วก็เอาเส้นเนี่ยมาลากดูว่าส่วนของบันไดประตูอะไรต่างๆเนี่ยตรงกันไหมตรงกับตัวเรือนตรงกลางไหมนะฮะมาลากมาอย่างนี้เลยลากให้ตรงกันอย่างนี้เลยนะฮะผลปรากฏว่าปรางทั้ง3แห่งถ้าคุณเอาผังมาซ้อนเอามาย่อกันให้เหลือ1ต่อ1เท่ากันนะฮะแล้วก็เอาผังมาซ้อนกันเอาปรางมาซ้อนกันตัวปรางประธานกับตัวปรางบริวารจะอยู่ตรงกันพอดีทั้ง3ปรางเลยไม่ผิดไปจากกันเลยแสดงให้เห็นว่ามหาธาตุสุพรรณบุรีสมัยแรกสร้างควรจะเป็นปรางทรงพิมายโดยเรียนแบบมาจากมหาธาตุลพบุรีประกอบไปด้วยปรางประธานแล้วก็ปรางบริวารขนาบทั้งสองข้างเหมือนกันแต่ถูกทับไปเรียบร้อยแล้วด้วยปรางทรงใหม่ก็คือทรงนครวัดปรางวัดพระรามนี่ชัดเจนเลยว่าเคยเป็นปรางมหาธาตุเดิมแบบลพบุรีเลยก็คือส่วนที่เป็นศิลาแรงเหลือเท่านี้เองคุณแล้วถูกทับด้วยทรงนครวัดทั้งก้อนใหญ่ๆเลยมันถ้าเอามาซ้อนกันทั้ง3ปรางตัวปรางประธานกับปรางบริวารจะอยู่เท่ากันเพราะฉะนั้นระบบสัดส่วนมีประโยชน์อย่างนี้เองคือสามารถดูการก่อทับรูปทรงของปรางได้แล้วแสดงเห็นว่าปรางมีระบบสัดส่วนจริงเมื่อจำลองแบบไปสร้างที่อื่นๆยังคงระบบสัดส่วนของปรางเหล่านั้นเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยมหัศจรรย์มากเขาเอาอะไรวัดเข้าเลเซอร์วัดหรอกรณีของนครวัดเนี่ยผมทึ่งมากนะคุณค่าระดับมันเท่ากันเนี่ยเขาปีนยอดปรางประธานของนครวัดไปวัดมาเลยหรอหรือเขามีตำราที่แม่นยำขนาดนั้นเลยหรอต้องปีนแล้วนะคุณอย่างเงี้ยโฟโตแกรมเมทรีไม่มี 100% ไปทำยังไงเนี่ยงงมหาธาตุราชบุรีคุณจะเห็นว่ามหาธาตุราชบุรีเป็นทรงนครวัดถูกไหมแต่ถ้าเอามาย่อในอัตราส่วน1ต่อ1คุณจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยเหมือนกับมหาธาตุลพบุรีเป๊ะเท่ากันเลยเท่ากันแบบเท่ากันนะคุณระบบเดียวกันเลยแสดงให้เห็นว่าตัวปรางเดิมเนี่ยเป็นปรางแบบทรงพิมายเรียนแบบมหาธาตุลพบุรีประกอบด้วยปรางประธานแล้วก็ปรางบริวารขนาบสองข้างแต่ตัวปรางบริวารอาจจะสร้างใหม่หรือว่าเปลี่ยนรูปแล้วต่อมาถูกพอกยอดให้เป็นทรงนครวัดเรารู้ได้ยังไงว่าถูกพอกยอดเป็นทรงนครวัดการพอกยอดเนี่ยน่าจะเริ่มพอกตั้งแต่ประมาณนี้ประมาณชั้นนี้ขึ้นไปสมมุตินะโดยลายปูนปั้นต่างๆเนี่ยที่หลงเหลืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะฮะทีนี้จากภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีการพอกจริงอันนี้คือปูนเดิมของทรงพิมายซึ่งถูกบัญชร
ถูกใบขนุนต่างๆเนี่ยโปะทับลงไปอันนี้อาจจะเป็นใบขนุนเดิมนะดีของเดิมถูกกรีบขนุนเนี่ยบางซึ่งถ้าเขามีกรีบขนุนบางแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องปั้นปูนเนี่ยซ่อนไว้ข้างในแสดงว่ามันมีการพอกทรงใหม่ให้เป็นทรงนครวัดทับลงไปบนปางเดิมแล้วต่อยอดใหม่ให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปไม่มีลายปูนปั้นแล้วเพราะมันพอกทับเข้าไปใหม่นอกจากนี้ เคยมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ว่าปรางเนี้ยเป็นปราง5ยอดก็เลยมีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ปรางหลังกลาง1ยอดแล้วตรงนี้อีก3ยอดแล้วอีกยอดนึงไปไหนก็มีผู้สันนิษฐานว่าอีกยอดนึงน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วพอพังไปก็เลยสร้างมุกขึ้นมาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าจากการตัดมุกเนี่ยคุณเห็นว่าตรงเนี้ยมุกตรงเนี้ยนะมันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วเมื่อเราลองตัดถังกับมหาธาตุลพบุรีดูก็ปรากฏว่าอีส่วนที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆเมื่อตัดจากลพบุรีแสดงว่ามุกตรงเนี้ยมันเพิ่มมามันเป็นของเดิมมันจึงไม่มีปางตั้งอยู่ตรงนี้เป็นไปได้ว่ายอดที่5คือยอดของหลังคามุกตรงนี้ซึ่งเสริมเข้าไปใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนปางใหม่เป็นทรงนครวัดแบบเดียวกับวัดพระรามเป็นไปได้ว่าการปฏิสังขรณ์ในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเดียวกับวัดพระรามมีการสร้างปางองค์หลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1ปางรวมเป็นปาง5ยอดแล้วทีหลังเนี่ยไอ้ปางบนยอดหลังคามุกเนี่ยถล่มลงมาซึ่งในรูปถ่ายเก่าจะเห็นได้เลยว่าหลังคาของมุกเนี่ยพังเพราะฉะนั้นยอดที่5ที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยคือยอดหลังคามุกตรงนี้ซึ่งเติมเข้ามาทีหลังนะไม่มีในสมัยปางสมัยพิมายเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าลพบุรียังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนาเสมอมหาธาตุลพบุรีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์เมืองต่างๆนะฮะที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนเนี่ยจำลองมหาธาตุลพบุรีไปในสเกลที่เป๊ะๆ เลยเพื่อถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดพระรามที่อยุธยามหาธาตุสุพรรณบุรีหรือมหาธาตุราชบุรีแล้วทีหลังจึงมีการซ่อมแปลงใหม่ทับลงไปหรือเสริมปรางให้มันดูใหญ่มากขึ้นแต่โฟโตแกเมตรีกับผังเนี่ยเปิดเผยให้เห็นว่าปรางเหล่านี้แต่เดิมก็คือเป็นปรางแบบเดียวกับมหาธาตุลพบุรีนั่นเองไม่น่าจะผิดเพี้ยนกันเท่าไหร่อันนี้คือการซ่อมแปลงปางสกุลพิมายเนี่ยโดนเสริมยอดเป็นนครวัดมากที่สุดน่าสงสารมากแต่ไม่พังเลยนะเก่งนะคนที่เสริมยอดเก่งมากอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันเช่นปางวัดพระรามอันนี้ 100% ปางวัดพุทไธสวรรค์โปรดสังเกตว่าปางวัดพุทไธสวรรค์นั้นเรือนท่าตั้งตรงแนวเลยน่าจะเป็นปางสาขาพิมายมาก่อนแล้วมาต่อยอดขึ้นไปเป็นทรงนครวัดแบบเดียวกับวัดพระรามแต่ทำทีหลังวัดพระรามนะทีนี้เขาก็สงสัยว่าปรางมหาปรางวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยจะจำลองแบบมาจากมหาธาตุลพบุรีไหมเพราะมีมนดบขนาบสองข้างซึ่งอาจจะเป็นปรางเดิมจากการตรวจสอบพบว่ามนดบอยู่ในระยะติดกับปรางมากเกินไปแต่ไม่สำคัญกับมหาธาตุลพบุรีแสดงว่าสร้างทีหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ใช้ผังเดียวกับมหาธาตุลพบุรีไม่ได้เป็นมาตั้งแต่แรกสร้างเลยตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาแต่ใครสร้างไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าตัวปรางเดิมเนี่ยเป็นทรงพิมายเนี่ยต้องเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นแต่ไม่รู้ว่าช่วงรัชกาลไหนแล้วมาพอกใหม่เป็นทรงนครวัดในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ที่พูดต่อไปส่วนปรางอีกทรงนึงเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคือปรางวัดอรัญญิกใครไปวัดอรัญญิกเนี่ยจะเห็นว่าปรางเขาทรงปรีดมากเรือนท่าเขาแค่นี้เองคุณเรือนท่าแค่นี้แต่ยอดปรางปรีดขึ้นไปหมดเลยเป็นไปได้ว่าปรางเดิมเป็นทรงนครวัดขอโทษเป็นทรงพิมายเรือนท่าตั้งตรง
แต่ถูกพ่อเสริมยอดขึ้นไปให้เป็นทรงนครวัดทีนี้ทรงนครวัดเนี่ยเขาจะต้องรักษาระดับสัดส่วนให้มันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคำนวณสัดส่วนแล้วว่าเมื่อไขทรงขึ้นไปเนี่ยส่วนมันจะต้องเป็นประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นปางวัดอรัญญิกเนี่ยมันจึงดูผิดทรงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในทรงระบบสัดส่วนเดียวกับนครวัดนะไม่ผิดในแง่ของความสูงจะได้ซ้ำไปในโฟโตแกรมเมตรีมันดีอย่างนี้เองมันเผยสัดส่วนที่ตามนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นมองเห็นแต่ว่าไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เที่ยงตรงแบบที่ตามองเห็นไปแบบที่โฟโตแกรมเนี่ยมองเห็นจริงอ่ะเอามาตั้งกันเนี่ยนะคุณเหมือนปางวัดพุทธสวรรค์เลยอาจจะผอมไปหน่อยแต่ว่าระดับของยอดปรางเนี่ยเหมือนกันปรางวัดพุทธสวรรค์เนี่ยมีเอกสารระบุชัดเจนนะฮะว่าอาจจะปฏิสังขรณ์ขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มาจากผังของนายเลอมานะฮะของเลอมาซึ่งทำขึ้นในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์กล่าวถึงตำแหน่งของวัดพุทธสวรรค์ว่าเป็นวัดของสมเด็จพระราชินีที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ซึ่งก็คือราชินีของสมเด็จพระนารายณ์มเหสีสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตประมาณปี2228ปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็บันทึกของนิโคลาแชแวร์ซึ่งเข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เขาก็บอกว่ามีการสร้างระเบียงคดที่วัดนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระนางซึ่งจากการก่อซุ้มยอดแหลมข้างในคูหาปรางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแล้วก็รายละเอียดอื่นๆงานประดับตกแต่งซึ่งเหมือนกับนารายณ์ราชนิเวศนะซุ้มตรงนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับที่วังนารายณ์แล้วก็กระเบื้องเคลือบที่ติดเป็น Tree of Life เนี่ยนะฮะซึ่งเอามาจากกระเบื้องเตาหลวงสมัยจักรพรรดิคังซีเนี่ยเป็นไปได้ว่าการปฏิสังขรณ์ยอดเนี่ยทำขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เช่นเดียวกับวัดอรัญญิกวัดอรัญญิกไม่มีหลักฐานทางเอกสารนะฮะแต่เราสามารถกำหนดอายุได้จากเทวดาปูนปั้นซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณจะเห็นว่าเทวดาปูนปั้นนั้นไม่เหมือนงานอยุธยาเหมือนงานอยุธยาตรงมีชายกันเจียกเป็นชายสลายตรงนี้กันเจียกที่ทัดหูเนี่ยแต่ลักษณะของการนุ่งผ้าทบกันแบบนี้แล้วมีชายผ้าซ้อนกัน3ชั้นทิ้งลงมาข้างๆแบบนี้เหมือนวัดเจ็ดยอดที่เชียงใหม่อ้าวคนก็บอกว่าอ้าววัดเจ็ดยอดมันบรมไตรมันสมัยใครนะพระเจ้าติโลกราชนี่ผมไม่เห็นด้วยนั่นคือการใช้เอกสารกำหนดอายุผมกำหนดอายุให้ใหม่เทวดาวัดเจ็ดยอดที่ประดับปูนปั้นบนผนังเนี่ยลักษณะการนั่งการนุ่งผ้าชักชายมาเป็นสมอเรือแบบนี้ชายผ้าสะบัดขึ้นไปแบบนี้แล้วสวมกรันทมุกุฎทรงสูงแบบนี้นะเหมือนกันเลยกับรูปเทวดาที่จารึกของระฆังของวัดพระสิงห์ระฆังวัดพระสิงห์ข้างวิหารหลวงเลยไปดูได้เลยระฆังนี้มีจารึกในปี2172จบเพราะฉะนั้นวัดเจ็ดยอดน่าจะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่22หรือปลายศตวรรษที่22ไม่ใช่ต้นศตวรรษที่21เพราะว่าทดสอบจากจารึกระฆังนี่คือเทวดาแต่งตัวเหมือนกันเลยผ้าสะบัดขึ้นไปไร้แรงโน้มถ่วงเหมือนกันเลยปฏิเสธไม่ได้เลยลายก็เหมือนกับวัดเจ็ดยอดเยอะเลยคุณไปดูได้ระฆังวัดพระศรีเพราะฉะนั้นถ้าวัดเจ็ดยอดอยู่ในช่วงประมาณนี้นะฮะเป็นไปได้ว่างานนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานปฏิสังขรณ์ช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เพราะว่างานปูนปั้นอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบบล้านนาที่วัดอรัญญิกเนี่ยก็ดูเป็นงานช่วงประมาณอยุธยาตอนปลายนะแล้วรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ไปเอางานศิลปะล้านนาอะไรแบบนี้มาจากไหนนั่งขึ้นกันมาหรอใช่เขาขึ้นมาจารึกวิหารพระแท่นศิลาอาจปี2301กล่าวถึงการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงตีเชียงใหม่ซึ่งจากบันทึกของพวกฝรั่งเนี่ยบอกว่าเกิดจากการยุยงของพวกข้าราชการหนุ่มๆ 3-4 คนนะฮะ 3-4 คนยุไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปตีเลย
ล้วจารึกก็บอกว่าเทครัวแมนลาวทั้งปวงเลยนะลงมาเป็นข้าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานะแต่ชุบเลี้ยงอย่างดีนะฮะทีนี้จารึกไม่ได้บอกว่าไปตีปีไหนแต่มีเอกสารเยอะมากที่บอกว่าไปตีปีไหนเพราะว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มากเพื่อประกาศความชอบธรรมว่าองค์ของลาลอนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือตีในปีลาลูแบร์บอกว่าตีในปีที่6ของรัชกาลส่วนบันทึกของดัสบอกว่าตีปี2205ก็คือตรงกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่างานปฏิสังขรณ์วัดอรัญยิกซึ่งใกล้เคียงกับล้านนาอาจจะกระทำโดยช่างล้านนาส่วนหนึ่งและต้องหลังปี2205เป็นต้นไปหลังจากที่เทครัวชาวล้านนาลงมาที่อยุธยาแล้วแล้ววัดเจ็ดยอดก็ไม่น่าจะศตวรรษที่21ถ้าคุณจะเอาวัดเจ็ดยอดเป็นยุคทองของล้านนามันก็ต้องปลายศตวรรษที่22ซึ่งเป็นช่วงที่พม่าปกครองแล้วเพราะฉะนั้นการจัดยุคทองนี่มีปัญหานะว่าเอาจริงๆนะงานศิลปะไม่จำเป็นจะต้องรุ่งเรืองในช่วงที่บ้านเมืองสงบหรือบ้านเมืองอยู่ในยุคทองศิลปะคลาสสิกของกรีกบ้านเมืองตีกันฉิบหายเลยสงครามตลอดเลยเดี๋ยวแม่งลบเดี๋ยวแม่งลบแต่งานศิลปะนี่คือยุคคลาสสิกเลยฟรีดีอาร์ตประติมากรชื่อดังเรียงคิวกันมาในยุคนี้แต่บ้านเมืองไม่สงบเลยไม่เกี่ยวเลยผู้ไปตีขุมกันเองว่าไปกำหนดอายุเวลาว่าจะยอดวัสดุว่าอยู่ในยุคพระเจ้าติโลกราชแล้วสวยสมเป็นยุคทองแล้วก็กำหนดอายุยุคทองพอมาถึงสมัยพม่าปกครองบอกว่าโอ๊ยพม่ามาปกครองแล้วไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าลำคาญอะไรอย่างนี้ก็อยู่เฉยๆไปไม่สร้างอะไรโนเลยคุณไปดูระฆังวัดพระสิงห์เลยเปรียบเทียบกับวัดเจ็ดยอดเลยนี่คือวิธีการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ศิลป์คุณต้องเอางานศิลปะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วมีอายุเวลาแน่นอนมาใช้ในการกำหนดอายุเวลาไม่ใช่เอาเอกสารมากำหนดอายุเวลาอย่างเดียวอาการซ่อมแปลงระบาดไปถึงสุโขทัยอันนี้ซ่อมทรงบายนเป็นทรงนครวัดผมก็เคยสงสัยนะว่าปรางวัดพระไทยหลวงเนี่ยทำไมยอดสูงกระดิ่งปี๊ดทั้งที่เป็นทรงบายนที่เป็นปราสาทแบบบายนคือมีเรือน2ชั้นเหมือนปางสามยอดเลยทรงมันน่าจะต้องประมาณแค่นี้พอได้โฟโตแกรมเมตรีกับได้ระบบสัดส่วนปางขึ้นมาจนถึงบางอ้อว่าถูกซ่อมใหม่ซ่อมแปลงยอดใหม่เป็นทรงนครวัดเพราะฉะนั้นการซ่อมใหม่เนี่ยมันต้องทิ้งช่วงให้ปางมันพังมันเสื่อมสลายหรือว่ามันหมดอะไรแล้วเนี่ยถึงมาซ่อมใหม่น่าจะเป็นช่วงปลายๆแล้วหรือปรางวัดศรีสวายถ้าคุณไปวัดศรีสวายนะแล้วคุณจะเข้าไปในปรางนะคุณต้องเดินลงไม่ได้เดินขึ้นนะเป็นปรางที่คุณจะต้องมุดลงไปเพราะระดับของพื้นปรางเตี้ยกว่าระดับพื้นดินปัจจุบันแล้วเตี้ยกว่าระดับพื้นดินวิหารเพราะเป็นปรางเก่ามากน่าจะเป็นปรางรุ่นหลังบายนคือเป็นทรงบายนแล้วถูกต่อยอดใหม่เห็นชัดเจนมากความสูงของยอดเทียบได้กับระเบียบของทรงนครวัดแต่มีที่ต่างจากปรางเขมรอยู่ก็คือว่าเขาใช้ซุ้มอย่างเดียวไม่มีเสาบัญชรซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้นเลยแล้วปิดด้วยจอมโมลีอันนี้คือซ่อมใหม่นะซึ่งประหลาดมากมันควรจะมีเสารับบัญชรแบบนี้ซึ่งดูเผินๆแล้วเหมือนกันเลยกับศิขระในโซนอินเดียตะวันออกแถวๆโอริสาเป็นไปได้ไหมว่าในขณะที่มีการซ่อมหรือก่อนซ่อมมีใครบางคนไปแถวนั้นมาแล้วไปเห็นศิขระของเทวาลัยฮินดูในอินเดียมาแล้วบอกว่าอุ๊ยมันใช้บัญชรเป็นหน้าต่างอย่างนี้ได้ด้วยเหรอซ้อนกันขึ้นไปเก๋ดีเอามาทำบ้างก็เลยเอาหน้าต่างมาซ้อนกันเป็นบัญชรหรือใครบางคนหรือบางคณะอาจจะดั้นด้นไปจนถึงวิหารมหาโพธิที่พุทธคยาแล้วไปเห็นว่าอุ๊ยวิหารมหาโพธิใช้บัญชรซ้อนกันได้ด้วยเหรอเป็นชั้นๆๆขึ้นไปแล้วก็เอามาสร้างเป็น
ทรงนี้ก็ได้ซึ่งโอกาสน่าจะนำเสนอต่อไปว่ามีมูลอย่างมากว่ามีคนไปมาจริงๆมีคนไปมาจริงๆไม่มีบันทึกในเอกสารนะแต่มีความเป็นไปได้60 40แบบว่าไปแล้วก็เอารูปแบบมาไม่งั้นวัด7ยอดทั้งวัดนี่จะเป็นวิหารมหาโพธิ์เต็มรูปแบบขนาดนั้นเลยหรอสตามหาสถานเรียงตัวกันแทบจะใกล้เคียงกับที่พุทธคยาเลยนะถ้าไม่ไปมาแล้วเราจะสร้างมาได้ยังไงฝันเอาหรอหรือมีคนมาเข้าทรงหรอต้องไปมาสิอย่างที่ฟูโก้เขาบอกทฤษฎีสารแหลกวิทยาสนใจเรื่องการเมืองสนใจเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจในทางการเมืองสนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะฉะนั้นเราเอาปรางมาลำดับรูปทรงมาลำดับอายุเวลาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องอธิบายในเชิงการเมืองหรือในเชิงสังคมได้ด้วยโดยในที่นี้ผมจะอธิบายผ่านทฤษฎี2ทฤษฎีด้วยกันนะฮะทฤษฎี1มีคนสร้างขึ้นมาส่วนอีกทฤษฎี1ช่วยกันสร้างมาตั้งแต่รุ่นคริสเวลอาจารย์ปรีดียาจนถึงผมทฤษฎีแรกครับเคยนำเสนอไปแล้วตอนที่เสนอเรื่องเศษซากจากปราสาทพิมายคือทฤษฎีความชอบธรรมเชิงวัตถุซึ่งอันนี้เป็นของเจอร์รี่ดีมอร์เจอร์รี่ดีมอร์เนี่ยพัฒนามาจากทฤษฎีความชอบธรรมของมาร์กส์เวเบอร์นะซึ่งเป็นนักทฤษฎีเนี่ยรุ่นไลท์ไทม์เลยรุ่นแบบว่าโมเดิร์นเลยนะฮะเมื่อเกือบร้อยปีก่อนแต่ทฤษฎียังคลาสสิกแล้วหลายๆคนเนี่ยยังเอามาใช้อยู่ผมก็ใช้ในงานสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเจอร์รี่ดีมอร์เนี่ยเอาทฤษฎีความชอบธรรมทางการเมืองของมาร์กส์เวเบอร์เนี่ยมาปรับใช้กับวัตถุโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโดยเสนอว่าอาคารสาธารณะเนี่ยคือประจักษ์พยานทางกายภาพแห่งการใช้อำนาจอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมไม่ได้เพียงสะท้อนเห็นถึงสิทธิอำนาจแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสิทธิอำนาจด้วยอาคารสาธารณะจึงแสดงความชอบธรรมนะฮะในตัวเองด้วยทีนี้เขาก็มีเกณฑ์ในการพิจารณา5ข้อว่าอาคารสาธารณะนั้นเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการสร้างความชอบธรรมไหมแล้วสร้างความชอบธรรมให้กับการประกอบพิธีกรรมแล้วก็สิทธิอำนาจของชนชั้นปกครองอย่างไรผ่านเกณฑ์5ข้อต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าทุกข้อก็ได้แต่เข้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะผ่านเกณฑ์ความชอบธรรมเชิงวัตถุข้อ1ความคงทนถาวรพิจารณาจากอาคารนั้นสร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุเช่นหินหรือไม้ที่มันแบบว่าเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยไม่ใช่เอาไม้ไผ่มาสร้างเป็นอาคารแล้วบอกว่านี่ฉันมีความชอบธรรมนะนี่ไม่ได้ปรางผ่านเกณฑ์นี้ไหมผ่านไหมผ่านปรางสร้างด้วยอะไรหินทรายศิลาแรงแล้วก็อิฐมีใครสร้างปรางด้วยไม้ไหมอาจจะมีแต่พังไปแล้วมีใครสร้างปรางด้วยไม้ไผ่ไหมไม้ไผ่นี่ไม่ผ่านเกณฑ์ความชอบธรรมมีใครสร้างปลาละมุงหลังมุงศิลาด้วยจากมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความคงทนถาวรนั้นปรางขาดสองความเป็นศูนย์กลางพิจารณาจากศาสนสถานนั้นตั้งอยู่บริเวณกับที่เดียวกับที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับความชอบธรรมในการสร้างไหมเช่นตั้งอยู่กลางเมืองหลวงหรือต่อเติมจากวังหรือเปล่ากรณีนี้ปรางขาดเกณฑ์นี้ไหมปางสร้างกลางเมืองหลวงไหมวัดพระรามกลางอยุธยาเลยมหาธาตุกลางอยุธยาเลยมหาธาตุลพบุรีกลางลพบุรีมหาธาตุสุพรรณกลางสุพรรณราชบุรีปางส่วนใหญ่สร้างกลางเมืองหมดเลยเป็นปางกลางเมืองเพราะฉะนั้นผ่านเกณฑ์ในการสร้างความชอบธรรม3ความแพร่หลายการก่อสร้างอาคารในพื้นที่หลายแห่งทั่วทั้งอาณาเขตช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจนำได้ปรางมีความแพร่หลายไหมมีมหาธาตุลพบุรีเป็นตัวอย่างเลยเอาไปสร้างเต็มไปหมดเลยทุกเมืองเลยนะฮะเดี๋ยวจะพูดต่อไปอีกเกณฑ์นึงที่จะมาใช้ด้วยคือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์4ขนาดสิ่งก่อสร้างยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งแสดงความสำคัญของผู้สร้างมีอะไรในอยุธยาที่ใหญ่กว่าปรางไหมสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุที่ไม่ใช่เมนน่ะเมนสูง80เมตรนะปางประมาณ40ถึง60มีอะไรใหญ่กว่ามั้ยไม่มียิ่งใหญ่ย
ยิ่งสำคัญกับผู้สร้างคุณจะเห็นว่าปรางสมัยยาตอนปลายซึ่งเป็นทรงนครวัดยิ่งสูงปี๊ดเลยยิ่งสูงยิ่งใหญ่ยิ่งสำคัญกับผู้สร้างแล้วก็5การมองเห็นศาสนสถานควรอยู่ในที่มองเห็นง่ายสำหรับผู้คนซึ่งเป็นเป้าหมายสร้างความชอบธรรมปรางอยู่ที่เห็นง่ายไหมมีใครไปสร้างปรางในถ้ำไหมโอเคสร้างบนยอดเขาอะมีแต่ก็ยังเห็นง่ายอยู่เช่นปรางวัดเขารักที่กาญจนบุรีที่เห็นมาแต่ไกลหรือเด่นเหมือนกับเป็นสวายำพั่วลึงเลยไม่มีใครไปสร้างปางในที่ลักกระปิดลักเปิดเพราะฉะนั้นปางผ่านเกณฑ์นี้เรียกได้ว่าทั้ง5เกณฑ์เนี่ยปางผ่านเกณฑ์สร้างความชอบธรรมทีนี้เจอรี่ดีมอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เสนออย่างหนึ่งก็คือว่าการสร้างปางเนี่ยมันมีการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากตัวต้นแบบที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปยังปางที่มีการจำลองหรือการสร้างเป็นแบบด้วยซึ่งคนแรกๆที่เสนอเนี่ยก็คืออเล็กซานเดอร์บีคริสเวิลด์คริสเวิลด์เคยเขียนบทความเรื่องวิหารมหาโพธิ์ที่พุทธคยาว่าเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ยังไงมหาวิหารวิหารมหาโพธิ์ไม่มีล้อเคลื่อนไปไหนเคลื่อนที่ได้เพราะจำลองทิเบตก็จำลองพม่าก็จำลองเชียงใหม่ก็จำลองวัดนู้นวัดนี้ในประเทศไทยจำลองหมดตอนนี้วิหารมหาโพธิ์นี่มีที่ในประเทศไทยเยอะที่สุดในโลกแล้วจำลองทุกที่เลยเพราะอะไรเพราะความศักดิ์สิทธิ์พุทธรูปสำคัญได้รับการจำลองแบบเพราะความศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธสีหิงจำลองทั่วไปหมดเลยนะฮะซึ่งอาจารย์พิริยะก็เอาทฤษฎีนี้มาพัฒนาในเชิงพุทธรูปนะฮะผมก็มาพัฒนาต่อในเชิงสถาปัตยกรรมว่าเอ้ยสถาปัตยกรรมที่เราเห็นหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยเช่นพระมหาธาตุอลีคุณชัยแล้วเราไปเห็นทรงเดียวกันนี้ที่วัดอะไรอ่ะวัดพระสิงห์วัดอื่นๆหรือจะกลายทรงไปเนี่ยล้วนหน้าตาเหมือนวัดมหาธาตุอลีคุณชัยเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากมหาธาตุอลีคุณชัยไปยังเจดีย์อื่นๆเช่นเดียวกันก็เลยตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีปฏิมาวิทยาหรือ replication theory คือการจำลองแบบจากต้นแบบของวัตถุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปเป็นสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์เป็นจิตรกรรมซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของพระโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้ซึ่งเกณฑ์แบบนี้เนี่ยใช้ได้ทั่วไปกับงานในศาสนานะคริสต์ศาสนาคุณก็ทำได้ศาสนาพราหมณ์คุณก็ทำได้พุทธศาสนายิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งทำได้ใหญ่เลยการจำลองนั้นเพื่อถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากต้นแบบไปยังองค์ที่จำลองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ใกล้เคียงกันหรือทัดเทียมกันตัวอย่างที่จะยกต่อไปคือปราสาทพิมายอันนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนพิมายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนามหายานตันตระในที่ราบสูงโคราชความศักดิ์สิทธิ์ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงสมัยอยุธยาอย่างที่นำเสนอไปคราวที่แล้วว่ามีการชักลากหินจากพิมายมาสร้างมหาธาตุอยุธยามาไว้ที่มหาธาตุลพบุรีแล้วก็พิมายก็ถูกใช้เป็นแบบอย่างของลวดลายของโครงสร้างให้กับมหาธาตุลพบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือศาสนสถานสำคัญศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกิดให้การจำลองเคลื่อนที่ได้เต็มไปหมดเลยนครวัดล่ะทำไมถึงมีปรางทรงนครวัดผมว่าเพิ่งคิดได้ว่าวันสองวันก่อนเพราะนครวัดกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจุดประสงค์ในการสร้างปราสาทนครวัดคือสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุอยู่ในลัทธิไวษณวมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่ออาณาจักรกัมพูชาเสื่อมสลายลงนครวัดกลายสภาพเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีพระสงฆ์เข้าไปอยู่มีการนำพุทธรูปเข้าไปประดิษฐานมีการประกอบพิธีกรรมที่นี่แล้วสุดท้ายกลายเป็นสถานที่แสวงบุญคนไทยไปก็แสวงบุญที่นครวัดเขียนจารึกอะไรจะไม่ได้นางหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นไปแสวงบุญนครวัดเขียนจารึกภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยมือบอลนึงเลยเขียนอย่าเลยเจอแต่ไปหมดเลยนะประมาณ7จารึกนะคุณเพราะฉะนั้นนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วญี่ปุ่นเนี่ย
บันทึกแผนที่ของญี่ปุ่นซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่22เรียกนครวัดว่าพระเชตวันเชตวันก็คือเชตุพนคือเชตุวนารามของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในอินเดียก็แสดงว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาไปแล้วพอมันศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บคนอยากจำลองแบบเพราะว่านอกจากความโอลังการตาแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่ไงมหาธาตุลพบุรีสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางเมืองเก่าเวลาคุณไปตั้งเมืองใหม่สถาปนาอำนาจคุณต้องการบอกว่าคุณมีความชอบธรรมในฐานะกษัตริย์ของเมืองนั้นคุณจะสร้างสถาปัตยกรรมยังไงให้แสดงเห็นว่าคุณมีความชอบธรรมในฐานะกษัตริย์คุณก็สร้างปรางเรียนแบบมหาธาตุลพบุรีสิถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์มาเป๊ะต่อเป๊ะไหมคุณดูละกันเห็นไหมที่บอกไปตัวปางบริวารของมหาธาตุลพบุรีถ่ายโอนไปที่สุพรรณถ่ายโอนไปที่วัดพระรามถ่ายโอนไปที่ราชบุรีเท่ากันกับมหาธาตุลพบุรีเป๊ะๆ เลยนี่คือการจำลองถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์เกือบจะเหมือนต้นแบบขนาดเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีความเป็นไปได้ว่าเท่ากันผมยังไม่เคยวัดนะเพราะโฟโตแกรเมตรีมันวัดไม่แม่นมันต้องเอาเลเซอร์หรือตลับเมตรไปวัดพื้นที่อีกทีนึงแต่มีความเป็นไปได้ว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมหาธาตุลพบุรีจึงเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนที่ได้และเป็นศาสนสถานที่กษัตริย์ในแต่ละเมืองสำคัญนี้เอาไปใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการประกอบพิธีกรรมในการเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระองค์เพราะฉะนั้นปรางเนี่ยมันจึงเป็นสัญลักษณ์ของการสะท้อนความชอบธรรมของอำนาจกษัตริย์ทั้งก่อนและก็หลังสถาปนาอยุธยาคุณจะเห็นเครือข่ายเลยนะฮะเครือข่ายเดิมก็คือละโวหรือลพบุรีอีก2เครือข่ายก็คือสุพรรณภูมิกับอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ครองราชย์อยุธยาเมื่อสวรรคตพระราชโอรสคือสมเด็จพระราเมศวรจากลพบุรีมาครองราชย์แทนอยุธยาต่อมาพระปิตุลาจากสุพรรณมายึดอำนาจที่อยุธยาแล้วให้พระราเมศวรคืนกลับไปที่ลพบุรีเห็นมั้ยมันเป็นเครือข่ายเหมือนกับเครือญาติกันนะเหมือนปรางมันมีเครือญาติกันสะท้อนการเมืองของขั้วอำนาจทั้งหมดเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วมาหลอมรวมกันว่าอยุธยาจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่อันนี้เพิ่งเจอเมื่อวานนี้ตกใจเลยวชัยวัฒนารามเป็นปรางสกุลนครวัด 100% เมนทิศของวัดชัยวัฒนารามตัดทรงมาจากปราสาทนครวัดปราสาทประธานของปราสาทนครวัดโชเดชโชเดเลยเนี่ยเอาอะไรไปวัดในงงไม่เข้าใจทีนี้พอเอารูปมาเทียบกันก็ตกใจนะว่าเฮ้ยวัดชัยวัฒนารามจริงๆมันคือการจำลองนครวัดนะแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่เคยเห็นเลยจนผมเอารูป2รูปเนี้ยมาเทียบกันเมื่อคืนนี้เองตกใจเลยอ่ะคุณดูนะข้างบนคือวัดชัยข้างล่างคือนครวัดวัดชัยมีปรางประธานใช่ไหมฮะนครวัดมีวิมานประธานวัดชัยมีปรางบริวาร4มุมนครวัดมีปรางบริวาร4มุมที่ยันกันเป็นกากบาทนะวัดชัยมีเมนชิด8หลังนครวัดมี4หลังที่มุมแต่ตรงด้านนี้เป็นคนบุระวัดชัยเอามาเพิ่มให้เป็น8แล้วก็ล้อมด้วยระเบียงโคตรเห็นป่ะนครวัดมีระเบียงที่ตัดกันเป็นกากบาทจริงๆแล้วมันคือมนดบนะมันคือมนดบแล้วเอาไว้ยันข้างบนอีกทีนึงมนดบเนี้ยต่อมาเขาเรียกกันว่าระเบียงพระพันคือมีการเอาพุทธรูปไม้พุทธรูปอะไรเนี่ยในยุคเถรวาทไปประดิษฐานหมดเลยแล้วเขมรแดงจับเผาหมดเลยที่รูปถ่ายเก่าเนี่ยยัดเยียดกันเต็มไปหมดเลยเขมรแดงจับเผาหมดเลยเหลือเพียงบางส่วนมนดบหรือระเบียงพระพันแทนด้วยวิหารหลวงที่ไว้พระโคปุระ3บาน
คือประตูทางเข้าด้านหน้าวัด3ประตูและบรรณาลัย2หลังแทนที่ด้วยเจดีย์ย่อมุมไม้12โอ้ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเขาจะเก่งขนาดนี้คือมันจะเหมือนกันขนาดนี้แล้วเขาจะเก่งขนาดนี้เขาถ่าย principle หรือองค์ประกอบหลักของนครวัดน่ะแล้วมาสร้างเป็นวัดชัยวรารามแบบเนียนๆแบบแทบจะไม่สะกิดใจเลยถ้าไม่เอารูปเปรียบเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นโดรนโฟโตแกรม3มิติจึงมีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ทีนี้มันมีจุดเชื่อมในทางเอกสารด้วยนะคุณสรัญทองปานเขียนไว้ในบทความซึ่งดีมากเขาสังเกตว่ามันจะมีข้อเขียนของนักวิชาการญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งไปวิเคราะห์ผังของนครวัดซึ่งเขียนโดยชาวญี่ปุ่นนะในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่22ช่วงเดียวกับที่สร้างวัดชัยวัฒนารามนี่แหละผังเนี่ยเขาเรียกนครวัดว่าพระเชตวันแล้วปรากฏว่ากฎหมายลักษณะมรดกซึ่งอยู่ในกฎหมายตราสามดวงซึ่งตราในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองพระเจ้าประสาททองไปประทับอยู่ในพระที่นั่งพระพลาทองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พิพากษาคดีมรดกของพญารามคำแหงไม่ใช่พ่อขุนรามคำแหงนะเจ้าเมืองสุโขทัยในขณะนั้นแสดงว่าสุโขทัยยังไม่ล้างนะจ๊ะไม่งั้นจะมีพญารามคำแหงที่ตายไปแล้วได้ยังไงพิพากษาคดีมรดกโดยบอกว่าพิพากษาคดีตัดสินคดีมรดกกันที่พระที่นั่งพับพาทองซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระมหาวิหารวัดชัยวัฒนาราซึ่งทรงสถาปนาขึ้นทรงสถาปนาอะไรสถาปนาพระมหาวิหารแลพระเชตุพนแลพระมหาธาตุไว้มหาวิหารอาจจะได้แก่อุโบสถอาจจะแปลงทีหลังเป็นอุโบสถมหาธาตุก็คือตัวปรางแต่เชตุพนนี่คือปัญหาคุณสรันเสนอว่าเชตุพนอาจจะหมายถึงระเบียงคดซึ่งไว้พระเยอะๆซึ่งสอดคล้องกับอีระเบียงกากบาทเนี้ยซึ่งเรียกว่าซึ่งคือระเบียงพระพันธ์แล้วเรียกนครวัดว่าเชตุพนเห็นไหมเชตวันกับเชตุพนเนี่ยคำเดียวกันแสดงว่านครวัดเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แสวงบุญแล้วมีความโอฬารตะการตาเป็นพิเศษพอที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองจะถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์มาในรูปของปรางในรูปของเมนที่มาตัดทรงแล้วในรูปของผังเพื่อมาความสร้างความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความชอบธรรมเนี่ยให้กับการขึ้นครองราชของพระองค์อย่าลืมว่าพระองค์ขึ้นครองราชมาด้วยการรัฐประหารยิ่งรัฐประหารคุณจะยิ่งสร้างความชอบธรรมซึ่งในที่นี้คือความชอบธรรมเชิงวัตถุอันนี้สร้างความงงงวยงงงวยมากให้กับผมที่เป็นคนศึกษามากกว่าจะแก้ไขปัญหาได้คือปรางวัดมหาธาตุปรางวัดมหาธาตุเนี่ยพังถล่มทลายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เหลือเท่านี้นี่คือโฟโตแกรมของปรางวัดมหาธาตุที่พังแล้วในสภาพปัจจุบันอันนี้ผมเอามาต่อไม่มีปรางวัดมหาธาตุแบบนี้นะฮะในสมัยรัชกาลที่5ปรางวัดมหาธาตุยังอยู่ดีมีสุขยอดเป็นทรงอะไรยอดปางวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นทรงอะไรฮะนครวัดทีนี้คุณวรนัยก็ตั้งข้อสังเกตดีว่าเอ๊ะเรือนธาตุของปางวัดมหาธาตุเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมๆจังมันเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกับมหาธาตุสุพรรณเลยแล้วอาจารย์รุ่งโรจน์ก็เคยตั้งข้อสังเกตว่ามหาธาตุสุพรรณเนี่ยมันมีบรรทแหละมันมีซุ้มจรณามที่เกยขึ้นไปหรืออะไรนี่แหละเหมือนทรงบายนเลยนะฮะก็เลยมีการตรวจสอบดูว่ามหาธาตุเดิมจะเป็นทรงบายนจริงไหมทีนี้เราไม่มีตัวมหาธาตุทรงบายนแล้วเพราะว่าปรางวัดมหาธาตุถล่มครั้งก่อนหน้านั้นก่อนหน้ารัชกาลที่5คือถล่มในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองปีที่ถล่มคือ2174ถึง2175ไม่ได้ถล่มสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะอันนั้นคือพงศาวดารแต่ปีที่ได้มาเนี่ยคือฟานฟรีดซึ่งเป็นชาวดัตซึ่งเห็นเหตุการณ์ถล่มแล้วเห็นด้วยว่านั่งร้านถล่มแล้วทับคนตาย
แกเป็น eye witness แกเป็นประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นปางถล่มประมาณรัชกาลพระเจ้าประสาททองแล้วสร้างใหม่ช่วงรัชกาลพระเจ้าประสาททองเราก็เลยนำปรางทรงบายนคือปรางเลขที่6ของวัดมหาธาตุนั่นแหละมาซ้อนกันปรากฏว่าย่อมุมตรงกันพอดีก็แสดงเห็นว่าเป็นไปได้ว่าปรางวัดมหาธาตุเมื่อแรกสร้างอาจจะเป็นปรางทรงบายนซึ่งสอดคล้องกับที่เคยสันนิษฐานไว้ว่าตัวปรางวัดมหาธาตุเนี่ยอาจจะได้แบบอย่างมาจากปราสาทพระปิตุ number x ที่อยู่ที่เมืองพระนครซึ่งเป็นงานหลังบายนเพราะว่ามีลานประทักษิณกว้างเหมือนปราสาทพระปิตุแล้วปรางตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่กลางลานประทักษิณแล้วต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองต่อยอดใหม่ให้ไปทรงนครวัดโปรดสังเกตว่าถ้าเอายอดของวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีมาซ้อนกับปรางวัดมหาธาตุแล้วเทียบระดับอาจจะไม่ใกล้เคียงนะกับภาพถ่ายเก่ากับทรงของเชฟปรางแล้วมันใกล้เคียงกันมากเลยน่ากลัวมากเอ๊ะมันจะยังไงคุณวรนัยก็บอกว่าเรือนท่าใกล้เคียงกันพอเทียบยอดแล้วก็ยอดก็ใกล้เคียงกันอีกต่างหากจะอธิบายยังไงผมเคยกำหนดอายุเวลามหาธาตุสุพรรณบุรีชั้นในหมายถึงว่าสมัยแรกสร้างเนี่ยนะฮะสมัยแรกสร้างเนี่ยอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้นหรือก่อนอยุธยานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็กำหนดอายุเวลาของปรางทรงเนี้ยของมหาธาตุสุพรรณเนี่ยซึ่งเป็นทรงนครวัดเนี่ยอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่22นะโดยมีหลักฐานแค่ลวดลายแต่สถาปัตยกรรมผมยังงงๆอยู่อ่ะปรางประธานวัดมหาธาตุเมื่อแรกสร้างเนี่ยนะฮะสร้างปี1916เป็นปรางสกุลบายนซ่อมเป็นทรงนครวัดสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแล้วยังไงทีนี้ลองมาดูพิจารณาตรงนี้นะฮะตัวแกนกลางของปรางวัดมหาธาตุซึ่งน่าจะเป็นส่วนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบายนเนี่ยมีการก่อฐานวัวลูกฟักซ้อน3ซ้อน3ชั้นซึ่งเหมือนเป็นระเบียบใหม่เลยเราตั้งอยู่บนฐานไททีอีก1ชั้นปรากฏว่าเมื่อนำมาซ้อนกันเนี่ยนำมายืดให้เท่ากันเนี่ยนะฮะปรากฏแล้วก็ตัดทรงตัดอะไรปรากฏว่าเท่ากันเลยกับมหาธาตุสุพรรณบุรีซึ่งจริงๆแล้วเขาก่อลูกฟัก4ชั้นนะแต่อันนี้คือ3ผมก็งงอยู่นะว่าลูกฟักชั้นที่4มาอย่างไรเพราะปกติปรางมีลูกฟัก3ชั้นถึงบางอ้อเลยง่ายมากลูกฟักชั้นที่4เขาแทนไททีมหาธาตุเมื่อเอาเส้นมาแบ่งระดับแล้วเท่ากันหมดเลยจะอธิบายยังไงคำอธิบายของผมตอนนี้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะก็คือมหาธาตุสุพรรณบุรีทรงนครวัดฐานลูกฟัก4ชั้นที่เห็นณปัจจุบันสร้างขึ้นตามแบบปรางวัดมหาธาตุที่ปฏิสังขรณ์ใหม่เติมยอดใหม่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองโดยท่านเติมยอดลงไปบนโครงของปรางทรงบายนซึ่งพอมหาธาตุสุพรรณจำลองแบบมาโครงเดิมก็ยังเหมือนทรงบายนก็คือจำลองแบบโครงเดียวกันเลยก็เพราะฉะนั้นเรือนจึงเป็นแบบบายนคล้ายๆแบบบายนแล้วก็ต่อยอดไปเป็นนครวัดแล้วทำฐานลูกฟักซ้อน3แล้วก็เพิ่มลูกฟักข้างล่างเพื่อให้เท่ากับไททีเพราะฉะนั้นอายุเวลาของปรางมหาธาตุสุพรรณซึ่งผมกำหนดไว้ในปลายศตวรรษที่22นั้นถูกน่าจะมีความเป็นไปได้มากอาจจะกำหนดให้แคบลงได้ว่าปรางมหาธาตุสุพรรณบุรีอาจจะต้องสร้างขึ้นหลังจากปี1275คือช่วงปลายศตวรรษที่22คือจะเก่าไปกว่าตอนที่เขาบูรณะวัดมหาธาตุในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองไม่ได้เพราะนี่คือการจำลองแบบเพราะฉะนั้นมหาธาตุสุพรรณเนี่ยเก๋กว่าที่อื่นมีการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์2ครั้ง
ครั้งแรกถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากมหาธาตุลพบุรีแล้วครั้งที่2ถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากมหาธาตุอยุธยาสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองทีนี้ผมก็สงสัยต่อแล้วแบบเขมรก็ไม่มีระบบฐานลูกฟัก3ชั้นแบบสวยๆขนาดนี้แล้ววัดมหาธาตุสร้างปี1916แต่ฐานบัวลูกฟัก3ชั้นดันมาปรากฏในปางช่วงประมาณปลาย22เต็มไปหมดเลยจะมายังไงมันไม่น่าจะกระโดดมาอย่างกันได้หรือทฤษฎีที่บอกว่าปางพวกนี้ยกเว้นปางวัดชัยกับวัดบุรเชษฐ์สร้างสมัยยาตอนต้นนั้นถูกแล้วบังเอิญว่าตาดีไปเห็นว่าบริเวณบัวเชิงเรือนธาตุมีการทำศิลาแรงเป็นเส้นลวดบัว5เส้นทีกันหมดเลยลวดบัว5เส้นที่บัวเชิงเรือนธาตุปรากฏที่วัดวรเชษฐ์เทพบำรุงวัดชัยวัฒนารามแล้วมหาธาตุเฉลียงซึ่งเป็นฐานบัวลูกฟักซ้อน3ทรงนครวัดเช่นเดียวกันนั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองไม่ได้แค่เสริมตัวยอดปรางเท่านั้นแต่รู้ว่าถ้าต้องเสริมยอดปรางให้มันสูงเป็นทรงนครวัดเนี่ยจะต้องมาจัดการเรือนต้องมาจัดการตัวปรางด้วยเพราะฉะนั้นฐานปรางที่เป็นลูกฟักซ้อน3น่าจะทําใหม่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองรวมถึงบริเวณตรงนี้ด้วยหรืออาจจะใหม่ไปหมดเลยทั้งปรางก็ได้นี่ยิ่งเป็นการยืนยันเลยว่ามหาธาตุสุพรรณบุรีน่าจะสร้างตามแบบอย่างมหาธาตุอยุธยาที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าประสาททองเพราะฉะนั้นอายุเวลาที่บอกว่าอยู่ในช่วงรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยาหรือในช่วงยาตอนต้นผมว่าจะต้องปรับใหม่แล้วผมให้อายุมหาธาตุสุพรรณเดิมเก่ากว่าอยุธยาหรือต้นอยุธยาซะด้วยซ้ำไปแล้วอิฐานลูกฟัก3ชั้นยังไงเราเอามาคิดต่อเราบ้าเราต้องคิดต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะนำมาจัดเจดีย์ภูเขาทองคุณดูเดี๋ยวจะหาว่าผมบ้านี่ลองตัดนะมันอาจจะตัดได้ไม่พอดีแต่ดูสิเนี่ยมันเป็นฐาน3ชั้นอย่างนี้ชั้นที่4ฐาน3ชั้นอย่างนี้เห็นไหมฮะลองตัดดูมันพอได้อยู่นะแล้วคุณจะเห็นว่าพอเขาสร้างคืออย่างนี้เจดีย์ภูเขาทองเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าจำลองมาจากมหาเจดีย์ที่หงสาวดีที่พระเจ้าบุเรงนองสร้างผมว่าไม่ใช่มหาเจดีย์ที่หงสาวดีมีหลายเหลี่ยมเยอะมากแต่เจดีย์ภูเขาทองเนี่ยเป็นฐานซ้อน3ชั้นแล้วมีบันไดทางขึ้น4ด้านแล้วมีเจดีย์ข้างบนที่ทับอยู่บน8เหลี่ยมเหมือนกันเลยกับเจดีย์ชเวสิกรที่ภูกามเป็นไปได้ว่าพระเจ้าบุเรงนองนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่มาสร้างเจดีย์นี้ที่อยุธยาโดยเรียนแบบเจดีย์ชเวสิกรเพราะพระองค์เนี่ยให้ความนับถือเจดีย์ชเวสิกรมากถึงขนาดไปบูรณะเจดีย์ชเวสิกรใหม่แล้วสร้างระฆังไว้ที่นั่นมีจารึกของพระองค์เลยแล้วถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์มาที่อยุธยาแล้วการก่อสร้างทิ้งค้างเอาไว้ในสมัยประมาณสมเด็จพระนารายณ์มาสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้12ใหม่คุณจะเห็นว่าถึงแม้จะมาสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้12ตัดทรงยังเหมือนปรางเลยคุณตัวเรือนกับตัวยอดตัดระบบเดียวกับปรางเลยแสดงว่าสถาปัตยกรรมพวกนี้มีระบบสัดส่วนอยู่นะงั้นผมก็เลยคิดได้ไงคิดเลยไงว่าเป็นไปได้เปล่าว่าฐานลูกฟัก3ชั้นเนี่ยอาจจะนำทรงมาจากเจดีย์ภูเขาทองซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่ยักษ์อยู่กลางทุ่งแล้วก็มาสร้างไว้ที่วัดวรเชษฐ์เทพบำรุงวัดชัยวัฒนารามวัดมหาธาตุเฉลียงมหาธาตุพิษณุโลกและปรางที่ทุกคนลืมไปหมดคือปรางวัดวรโพเพราะอะไรในสมัยยุยาตอนปลายกรุงใกล้แตกปรางวัดวรโพพังก่อนเพื่อนเลยอยุธยาอาเพศมากเลยแต่เห็นเลยว่าเป็นฐาน3ชั้นแล้วก็มีบันไดทางขึ้น4ด้านเหมือนปางประเภทนี้เลยเพราะฉะนั้นปรางเนี่ยจึงเป็นสถาปัตยกรรมอาจจะสรุปได้ตามทฤษฎีเลยนะว่าปราง
ม่ได้อยู่ในแค่สถานะแค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จำลองแบบแล้วเคลื่อนที่ได้แต่ปรางเนี่ยยังเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความชอบธรรมของอำนาจกษัตริย์อยุธยาตั้งแต่ก่อนและหลังสถาปนาอยุธยาด้วยตัวอย่างเช่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงสถาปนาอยุธยาในปีสุดท้ายของรัชกาลทรงสร้างปรางประธานของวัดพระรามขึ้นใจกลางเมืองในปี1912แต่พระองค์อาจจะไม่ทันเห็นปรางนี้สำเร็จโอ้สวรรคตซะก่อนเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสซึ่งไปครองราชที่ลพบุรีมาสร้างปรางนี้เพิ่มต่อมาแต่อีก3ปีต่อมาพระองค์ถูกยึดอำนาจจากพระปิตุลาจากสุพรรณภูมิสุพรรณบุรีหมดความชอบธรรมในฐานะกษัตริย์ต้องกลับไปครองราชที่ลพบุรีเห็นไหมเพราะฉะนั้นปรางเนี่ยมี2อย่างเลยคือการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากลพบุรีมาไว้ที่แผ่นดินอยุธยาแล้วสร้างความชอบธรรมให้กับกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาเป็นอาคารสูงใหญ่มองเห็นได้ง่ายอยู่ใกล้กับพระราชวังซึ่งต้องอยู่แถวนี้แล้วคุณจะสังเกตว่าปรางยุคแรกเหมือนปราสาทเขมรเลยคือมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบอันนี้คือผมทำจำลองนะจากภาพคูน้ำที่ไปสำรวจมาว่ามันน่าจะมีคูน้ำล้อมรอบเนี่ยในระยะที่ประมาณ 40-50 เมตรความกว้าง 40-50 เมตรอาจจะวัดผิดก็ได้นะเพราะไม่มีใครลุยน้ำเข้าไป3ปีต่อมาหลังสร้างปรางวัดพระรามคุณไม่กี่ปีต่อมา2000ปี1916สมเด็จพระบรมราชาธิราชจากสุพรรณภูมิหรือคุณหลวงพ่อง้วยึดอำนาจอยุธยายึดอำนาจไม่กี่ปีสร้างปรางใหม่เลยอยู่ใกล้กับวัดพระรามเลยคือวัดมหาธาตุคราวนี้เลือกโลเคชั่นใจกลางอยุธยาเลยแล้วเป็นปรางทรงใหม่ไม่เอาทรงพิมายต่อไปไม่เอามหาธาตุลพบุรีต่อไปแต่ไปเอาปรางแบบเขมรมาใช้เขมรจากเมืองพระนครมาใช้ก็คือทรงหลังบายอนซึ่งอาจจะได้แบบอย่างมาจากพระปิชูเอกเป็นไปได้ว่ายุคนั้นเนี่ยมันเริ่มไปมีการตีเขมรอยู่เรื่อยๆแล้วไปเอากวาดต้อนผู้คนจากเขมรอะไรต่างๆมาแล้วก็เริ่มถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่รู้จากปางองค์ไหนเนี่ยนะมาไว้ที่อยุธยาเพราะฉะนั้นปางมหาธาตุอยุธยาเนี่ยน่าจะเป็นปางทรงบายอนปางทรงบายอนจึงน่าจะเริ่มมีพัฒนาการขึ้นน่าจะเริ่มก่อรูปเนี่ยอยู่ในอยุธยาตั้งแต่ช่วงประมาณนี้แล้วก็ปรางของทรงพิมายก็จะเริ่มหายไปนี่คือซากของปรางทรงพิมายต่างๆในวัดมหาธาตุอยุธยามีองค์หนึ่งใหญ่กว่า16คออีกเป็นรองแค่มหาธาตุลพบุรีตอนนี้พังไปหมดแล้วแต่มองปุ๊บก็รู้ว่าเป็นทรงพิมายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงขึ้นมาบัญชาการการรบที่พิษณุโลกครองราชที่พิษณุโลกให้ลูกไปครองราชอยุธยาเพื่อมาบัญชาการการรบกับสุโขทัยแล้วก็ล้านนาปี2007พระองค์ทรงพระผนวดขนาดครองราชสมบัตินะผนวดทรงขนาดครองราชสมบัติเพื่อสร้างความชอบธรรมในฐานะที่การผนวดของพระองค์เหมือนกับการมหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างวัดจุฬามณีขึ้นที่พิษณุโลกจุฬามณีชื่อรีเฟอร์ถึงเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระพุทธเจ้าตัดพระโมลีแล้วโยนไปบนอากาศแล้วพระอินทร์นำไปเก็บไว้ในเจดีย์จุฬามณีเอาปรางทรงพิมายกลับมาใช้อีกทีหนึ่งถ่ายโอนมาจากมหาธาตุลพบุรีอีกทีหนึ่งนะคุณจะเห็นว่าระดับนะของปรางกับตัวเรือนตัวปรางเนี่ยเกือบเท่ากันเลยยกเว้นมุกของวัดจุฬามณีจะขยายมุกให้ยื่นออกมาอีกทีหนึ่งแต่ยุคนี้น่าจะเป็นยุคสุดท้ายของลมหายใจของปรางทรงพิมายแล้วต่อไปนี้ไม่มีแล้วสิ้นสุดสายสกุลแต่เพียงเท่านี้ปี2007สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างความชอบธรรมในการครองราชของพระองค์ผ่านปรางอย่างชัดเจนเลยตัวอย่างเช่นปรางวัดวรเชษฐ์เทพบำรุงซึ่งมักกำหนดอายุเวลาจากเอกสารเนี่ยว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างขึ้นบนที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรที่ณตำแหน่งปัจจุบันนี่คือกำหนดอายุจากเอกสารเลยทั้งที่คุณก็เห็นว่าไม่ต้องใช้โฟโตแกรมมาคุณก็เห็นว่าปรางวัดวรเชษฐ์เทพบำรุง
ใกล้เคียงกับปรางวัดชัยวัฒนารามมากอย่างกับเป็นญาติกันนี่คือสังฆญาติปรางเห็นไหมฐานลูกฟัก3ชั้นตัวเรือนเท่ากันยอดเป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีมุกลด3มุกอ่ะเท่ากันเลยแต่อีกองค์นึงอยู่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรสอีกองค์นึงอยู่ปลายสมัยพระเจ้าประสิทธิ์ทองห่างกันฉีกขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เรามีหลักฐานฝรั่งช่วยไขคำอธิบายตรงนั้นได้กินน้ำก่อนมันมีบันทึกของฟันฟรีดซึ่งตีพิมพ์ฉบับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะภาษาไทยนี่อยู่ในรวมเอกสารนะพูดถึงฝรั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพวกดัชเอาเด็กไปด้วยเด็กดำคนหนึ่งเด็กผิวขาวคนหนึ่งเอาไปด้วยไปล่องเรือกันแล้วก็ไปถึงบริเวณวัดที่เรียกว่าโบริเทพซึ่งเสียงใกล้เคียงกับวอลเชสแล้วนางไปกินเหล้าในวัดวอลเชสแล้วไปทำเสียงดังเจ้าอาวาสมาไล่นางก็ไม่ไปนางเป็นฝรั่งนางก็เกลกาดนะฮะสุดท้ายเจ้าอาวาสหรือใครไม่รู้ผมจำไม่ได้ไปฟ้องสมเด็จพระเจ้าประสาททองจ้าสมเด็จพระเจ้าประสาททองจะตัดหัวทั้งหมดสุดท้ายแล้วไก่เกี่ยกันนะฮะพญาพระออกยาคลังเนี่ยฟานฟรีดเนี่ยเป็นหัวหน้าพ่อค้าคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบออกยาคลังเนี่ยด่าฟานฟรีดเลยแล้วก็บอกว่าวัดนี้สำคัญมากนะเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองไปถวายสิ่งของที่วัดนี้บ่อยๆเสด็จไปวัดนี้บ่อยๆแล้วต่อมาสมเด็จพระเจ้าประสาททองเรียกฟานฟรีดไปเข้าเฝ้าในท้องพระโรงแล้วบริพาทฟานฟรีดเลยบอกว่าบ้านเมืองฉันมีกฎหมายคนของคุณมาละเมิดกฎหมายฉันมากินเหล้าในวัดของฉันในคำแปลคือ my temple เลยแสดงว่าวัดนี้ต้องสำคัญกับพระองค์อย่างมากผมก็มาคิดดูว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นไปได้นะว่าวัดวรเชษฐเทพบำรุงเนี่ยอาจจะเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างทีนี้ถ้าคุณพิจารณาผังของวัดวรเชษฐเทพบำรุงเนี่ยปรางประธานจะตั้งอยู่ตรงกลางมีเจดีย์ทรงลังกาองค์หนึ่งกับเจดีย์ทรงปราสาทองค์หนึ่งแล้วเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งตรงนี้แล้วก็วิหารหลังน้อยอยู่ตรงนี้และมีอุโบสถขนาดใหญ่อยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งผิดปกติมากแต่หันไปทางตะวันออกคุณว่าแนวแกนมันประหลาดๆไหมแนวแกนของวัดอยู่ตรงไหนอุโบสถกับปรางถูกไหมแกนหลักคือตรงนี้ถูกไหมอะไรที่ผิดแกนพระวิหารไปซุกอยู่ตรงปลานี่คุณกระโดดจากไพทีที่ไปถึงนี้ได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าวัดเนี้ยเคยเป็นวัดเดิมของตระกูลสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีวิหารหลังน้อยๆเนี้ยอาจจะเป็นอุโบสถก็ได้แล้วถอนแล้วมาทำอุโบสถหลังใหญ่ยักษ์ตรงนี้แทนแล้วก็มีเจดีย์หลังวิหารตามสูตรหลังอุโบสถตามสูตรแล้วเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองครองราชทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ที่พระองค์อาจจะบวชเป็นสามเณรหรืออะไรหรือแบบมีศรัทธาตั้งแต่เด็กด้วยการสร้างปรางตรงนี้ให้ชิดกับวัดเดิมแล้วก็ทำผังใหม่ด้วยการสร้างเจดีย์ทรงปราสาทองค์ใหม่ให้มันสมมาตรกันแล้วสร้างอุโบสถอยู่ด้านหลังเพราะว่าสถาปัตยกรรมตรงนี้ไม่ได้เป็นขนบหลวงเลยเมื่อเทียบกับอุโบสถแถมมีการปฏิสังขรณ์ใหม่ด้วยการเติมมุกเด็ดหน้าหลังให้กับอันนี้ด้วยเพื่อให้ดูเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจ้าๆแบบวังๆงั้นผมสันนิษฐานว่าเป็นไปได้นะว่าวัดนี้อาจจะเป็นวัดบ้านเดิมของพระเจ้าประสาททองก่อนครองราชซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าโลเคชั่นของวัดวรเชษฐเทพบำรุงกับโลเคชั่นของวัดชัยวารามใกล้เคียงกันวัดชัยวารามเนี่ยพระราชพงศาวดารบอกว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างขึ้นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระราชมันดาซึ่งเสียชีวิตก่อนที่พระองค์จะครองราชสมบัติแปลว่าเราแวกบ้านเดิมของสมเด็จพระเจ้าประสาททองอยู่ประมาณโซนนี้โซนวัดชัยโซนวัดวรเชษฐ์อ่ะคือโซนประมาณทุ่งวรเชษฐ์อ่ะ
เมื่อครองราชแล้วจึงสร้างปรางเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมของพระองค์ในการครองราชแล้วเมื่ออยู่ๆไปอยากสร้างความชอบธรรมให้มากขึ้นจำลองนครวัดมาจำลองทรงนครวัดมาแล้วก็สร้างเป็นปรางวัดชัยวัฒนารามขึ้นอย่างที่เห็นคอมเพล็กซ์ของวัดชัยวัฒนารามอย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้นี้คือคอมเพล็กซ์เดียวกับปราสาทนครวัดอ่ะเอามาใช้กับล้านนาได้ด้วยนะคืออย่างนี้อันนี้ไม่ได้เกิดจากการสงสัยว่าทำไมลายปูนปั้นที่โขงพระเจ้าล้านทองถึงเหมือนกับธรรมาสน์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่23คืออย่างนี้เป็นไปได้นะว่าธรรมาสน์เนี้ยกับสังเคปน่าจะแม่นยำกว่าอาจจะเป็นของที่สร้างขึ้นในงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งอาจจะสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ในช่วงต้นๆรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เลยนะเพราะว่าระบบการใช้กาบตรงนี้เนี่ยยังไม่ตัดลงมาแบบนี้เหมือนกับช่วงปลายช่วงหลังๆมันเป็นงานต้นๆเลยไม่เชื่อไปถามอาจารย์ปฏิสรก็ได้แล้วก็มีระบบลวดบัวอะไรต่างๆใกล้เคียงกันเลยเห็นมั้ยตรงนี้ดีดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็งอนขึ้นตรงนี้เหมือนกันเลยบัวลูกแก้วอกไก่คาดไประหว่างนี้เหมือนกันเลยมีกาบตรงนี้เหมือนกันมีรัดอกเหมือนกันผมก็สงสัยแบบเนี้ยแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะผงพระเจ้าล้านทองเนี่ยทรงมันคล้ายๆกับเมนทิพย์วัดชัยวัฒนารามอยากจะพิสูจน์ว่าใช่ไหมก็เลยขอแรงคุณณัฐประภัทรหรือน้องภูมิเนี่ยที่มาพรีเซนต์เรื่องตำหนักเนี่ยช่วยไปทำโฟโตแกรมเมทรีที่วิหารของพระเจ้าที่วิหารพระเจ้าล้านทองหน่อยของพระเจ้าล้านทองเนี่ยนักวิชาการมักกำหนดอายุเวลาไว้ในช่วงประมาณพระเมืองแก้วมั้งเพราะว่าพระเจ้าล้านทองมีจารึกอยู่ในช่วงพ.ศ.อยู่ในพ.ศ. 2069ใช่ป่ะ2069นะก็เลยกำหนดอายุว่าของเนี่ยต้องสร้างข้อพระเจ้าล้านทองก็มีอายุเวลาอยู่ใกล้เคียงกันด้วย anyway พอทำโฟโตแกรมเสร็จเอามาตัดเรือนธาตุเอามาตัดยอดผลคือเท่ากับวัดชัยวัฒนารามจ้าไม่ใช่ค่าระดับโอเคมันอาจจะมีการปรับนิดนึงเช่นตรงนี้ทำเป็นหลังคาลาดแต่คุณเห็นว่าตรงนี้เท่ากันบรรทแหลงตรงนี้เท่ากันแล้วก็ส่วนยอดขึ้นไปตรงนี้ตัดใกล้เคียงกันเป็นไปได้ว่ายอดตรงนี้อาจจะเคยหักมาด้วยไม่ใช่เฉพาะเท่ากันในแนวขวางนะแนวขื่อกับแนวตั้งก็ใช้ระบบเดียวกับเมนคือ7คือ7ส่วนสูง20ส่วนก็ใช่เนี่ยคือ7ส่วนใช่ไหมตรงนี้ถึงตรงนี้นะคือ7แล้วยอดถึงพื้นคือ20ของโขงพระเจ้าล้านทองช่วงเสานี้ถึงนี้คือ7ส่วนแล้วลองมาปรับนี้จนถึงยอดใน20เท่ากันน่ะคุณจะยังว่าโขงพระเจ้าล้านทองคือศตวรรษที่21มั้ยอ่ะผมว่าไม่ได้แล้วนะทั้งลายทั้งสัดส่วนเนี่ยมันเหมือนกับวัดชัยวัฒนารามแล้ววัดชัยวัฒนารามตัดส่งมาจากเขมรคุณว่าไก่เกิดก่อนไข่อะไรเกิดก่อนกันระหว่างล้านนาไปเขมรกับอยุธยาไปเขมรอันไหนจะใกล้กว่ากันสมัยนั้นไม่มีแอร์เอเชียนะ everyone can flyมันเป็นไปได้เลยว่าโขงพระเจ้าล้านทองเนี่ยน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากเมนทิพย์ของวัดชัยวัฒนารามซึ่งก่อรูปใหม่ในสมัยพระเจ้าประสาททองอย่างที่พี่เอื้องเคยพรีเซนต์ตอนที่พูดถึงเรื่องซ่อมวัดชัยว่าเมนวัดชัยวัฒนารามปูปะมากมีการแก้ทรงแก้อะไรเต็มไปหมดเลยแสดงเห็นว่ามันทำที่นี่ที่แรกงั้นถ้าทำที่นี่ที่แรกในสมัยพระเจ้าประสาททองโขงพระเจ้าล้านทองไม่มีสิทธิ์ก่อนเมนวัดชัยวัฒนารามเลยผมพระเจ้าล้านทองก็น่าจะกำหนดอายุในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่22ถึงต้น23โดยประมาณคือช่วงพม่าปกครองแล้วนี่คือยุคทองไหมเรียงใหม่อาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ประมาณเนี้ย
มหาค่าลพบุรีน่าจะในช่วง1825ถึง1850โดยประมาณนะฮะประมาณต้นศตวรรษที่19เอ้าพูดไปแบตเหลือ 5% ดูสิปรางวัดพระราม1912 1912 150แล้วซ่อม2150แล้วก็ปรางวัดส้ม2100ถึง50นะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาอยู่ในช่วงอยุธยาตอนกลางค่อนไปทางปลายเกินถึงปลายหมดเลยปรางวัดราชบูรณะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่22ปรางวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีอยู่ในช่วงรัชกาลพระเจ้าประสาททองเป็นต้นไปปรางวัดมหาธาตุเฉลียงที่บอกว่าบรมไตรโลกนาถฐาน3ซ้อนกัน3ชั้นเหมือนวัดชัยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้วัดวรเชษฐ์เทพบำรุงสร้างสมัยพระเจ้าประสาททองครองราชวัดชัยวัฒนารามสร้างสมัยพระเจ้าประสาททองครองราชจบวันจะเห็นว่าทรงพิมายมาระยะหนึ่งประมาณพ.ศ.2007หายไปทรงบายนมาระยะหนึ่งมาจนถึงตอนนี้แล้วก็หายไปแล้วก็เกิดเป็นทรงนครวัดซึ่งสร้างเยอะที่สุดขอบคุณท่านที่มีรายนามต่อไปนี้นะฮะที่เอื้อเฟื้อโฟโตแกรมแล้วช่วยถ่ายโฟโตแกรมให้รวมถึงทำสเกลอะไรต่างๆให้นะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับจบแล้วครับเอาในคลาสก่อนผมมีข้อสงสัยครับอาจารย์ว่าทฤษฎีความชอบธรรมเชิงวัตถุเนี่ยกรณีที่ช่วงพม่าเข้ามาลิ้นสิบในพื้นที่ทางอยุธยาทางล้านนาแต่ว่าช่วงปกครองเนี่ยการสร้างถาวรวัตถุเช่นเจดีย์มหาบุรุษที่จำลองเชิงสิบกองเนี่ยจะเป็นการสร้างความชอบธรรมแล้วก็จะเป็นการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์มาในต่างถูกอันเนี้ยการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ขยายส่วนความชอบธรรมทางวัตถุไงก็คือว่าการสร้างเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยถ้าเจ้าบุเรงนองบายินนองพ่อหลวงบายินพ่อไม่ใช่พ่อหลวงคุณพระเจ้าบายินนองเนี่ยเป็นคนสร้างเนี่ยเป็นการประกาศความชอบธรรมเหนือแผ่นดินอยุธยาเลยหนึ่งเลยนะแล้วก็สองคือการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากเชเวสิกรเอาไว้ที่นี่ในฐานะที่เป็นพระมหาธาตุที่พงศธาแต่สุดท้ายจะทำไม่เสร็จนั่นหมายความว่าการอุปถัมภ์ค้ำชูพุทธศาสนาในล้านนาช่วงพม่าปกครองเนี่ยอาจจะเป็นทฤษฎีการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นพม่าที่เข้ามาปกครองด้วยใช่ไหมอ๋อแน่นอนถ้าเขาจะคุยกับคนท้องถิ่นเขาก็ต้องมาบูรณะนู่นนี่นั่นเช่นพระพุทธรูปเมืองลายอย่างเงี้ยที่เป็นพระสิงห์เนี่ยอุทิศถวายใครอ่ะจะลึกอุทิศถวายบรรพกษัตริย์ถูกไหมแม้เขาก็ต้องมาทำดีกับคนท้องถิ่นไม่ใช่ว่าปกครองกดขี่ข่มเหงแล้วคนท้องถิ่นบอกว่าฉันจะไม่สร้างอะไรเลยเป็นไปไม่ได้คุณไปตีกลุ่มเอาเองมันมีการสร้างมาตลอดแหละเพราะว่าทั้งหมดคือเพื่อการประกาศความชอบธรรมของผู้ปกครองแล้วแสดงให้เห็นเพื่อให้ผู้ใต้ปกครองเห็นว่าฉันมีความชอบธรรมแล้วคุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมแห่งความชอบธรรมเนี่ยของฉันเนี่ยได้เพราะฉะนั้นในช่วงพม่าปกครองเนี่ยผมไม่คิดว่าจะไม่มีการก่อสร้างใหญ่ๆหรือการก่อสร้างที่สำคัญเลยไม่น่าจะใช่นั่นแสดงว่าภาพลักษณ์ที่เรามองเนี่ยเรามองจากวัฒนธรรมที่เรามองพม่าเป็นพม่าข้าศึกใช่นั่นคือประวัติศาสตร์ชาตินิยมเรามองว่าพม่าเป็นข้าศึกเมื่อพม่ามาปกครองแล้วทุกอย่างหยุดพอพม่าร้ายทุกอย่างหยุดชาวล้านนาไม่สร้างอะไรเลยคุณดูเชียงแสนสิพม่ามาปกครองเชียงแสนน่ะแต่คุณไปกำหนดยุราเจดีย์ในเชียงแสนน่ะศตวรรษที่20ถึง21หมดเลยแล้วหลังจากนั้นมาคุณไม่สร้างอะไรทั้งเชียงแสนไปถึงศตวรรษที่24เลยเป็นไปได้หรอพอพม่าปกครองปุ๊บทุกคนหยุดกิจกรรมทั้งหมดเลยเหรอแล้วทำมาหากินไปเหรอมันไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการทบทวนใหม่นะในช่วงพม่าปกครองว่าเรามีการก่อสร้างถาวรวัตถุจำนวนหนึ่งแล้วคุณภาพออกมาดีด้วยหรือเป็นไปได้ว่างานที่เราตีว่ายุคทองอ่ะของล้านนาเนี่ยคือช่วงที่พม่าปกครองแต่ผมยังไม่ทำกันบ้านตรงนี้นะแต่ว่าเริ่มเห็นประเด็นในอนาคตอาจจะถามมีคำถามไหมครับทางบ้านมีคำถามไหมครับช่วยฟังหน่อยทางบ้านมีคำถามไหมครับอ
มีไหมนักศึกษาที่นี่ป่ะฮะออโอเคโอวัดอรุณไงพระปางวัดอรุณเนี่ยรัชกาลที่3เนี่ยเอาจริงๆการครองราชย์ของพระองค์เนี่ยจริงๆคือการรัฐประหารเงียบนะก็คือว่ารัชกาลที่4เนี่ยทรงเป็นเจ้าฟ้าซึ่งมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เนี่ยโดยสายเลือดเนี่ยสูงกว่ารัชกาลที่3ซึ่งเป็นพระองค์เจ้าแต่รัชกาลที่3ท่านบริหารราชกิจแทนรัชกาลที่2แต่ท่านมีอำนาจมากกว่าท่านก็เลยทำรัฐสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่ารัฐประหารเงียบอ่ะแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งผนวดอยู่เนี่ยก็ต้องไปผนวดอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องสร้างสถาปัตยกรรมแห่งการครองอำนาจของท่านเนี่ยซึ่งสำเร็จก็คือพระปางวัดอรุณพระปางวัดอรุณเนี่ยไม่ได้เป็นเจดีย์จุฬามณีอีกต่อไปนะแต่คือวิมานไคชยนแล้วท่านก็สวมมงกุฎเนี่ยซึ่งทุกคนไปตีความว่าเป็นเรื่องของรอสีผมว่าไม่ใช่มงกุฎนี้เนี่ยมันตรงกับคัมภีร์ปัญจราชาภิเษกว่าพระมหากษัตริย์อาตมาพระองค์เองคือมโนภาพพระองค์เองว่าเป็นเขาพระสุเมนมงกุฎคือยอดวิมานไคชยนแล้วการตีความของผมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัววัดปางวัดอรุณเนี่ยคือวิมานไคชยนใจกลางเมืองหลวงเลยหรือท่านไปสร้างปรางวัดสเกตหรืออาจจะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะเหมือนเจดีย์ภูเขาทองผมว่ามีสิทธิ์เป็นเจดีย์ด้วยนะเพราะว่าขึ้นทรงเป็นฐาน3สเต็ปอะเหมือนเจดีย์ภูเขาทองที่อยุธยาเป๊ะเลยแต่สุดสร้างไม่เสร็จนั่นคือสถาปัตยกรรมแห่งความชอบธรรมในการครองราชย์เลยอันนี้ที่คิดได้เร็วๆนะหรือวัดกรณีของวัดโพพระมหากษัตริย์4รัชกาลแรกครองราชย์รัชกาลที่1สร้างเจดีย์มหาเจดีย์วัดโพรัชกาลที่2ก็สร้างรัชกาลที่3ก็สร้างรัชกาลที่4ก็สร้างเรียนแบบเจดีย์ที่อยุธยาบางคนว่าเจดีย์ศรีสุโยไทยผมว่าเจดีย์วัดอะไรนะวัดยานเสนแล้วรัชกาลที่4บอกว่าหยุดต่อไปห้ามสร้างแล้วไม่งั้นจะเป็นการนับนัมเบอร์พระเจ้าแผ่นดินทุกคนต้องสร้างหมดหยุดเลยพอแค่รัชกาลที่4โดยให้เหตุผลว่าทุกคนเคยเห็นหน้ากันก็เป็นเหตุผลที่ดีนะนี่คือสถาปัตยกรรมแห่งความชอบธรรมเราจะเห็นได้ทุกที่เลยคุณลองไปคิดตัวอย่างดูว่ามีสถาปัตยกรรมที่ไหนเนี่ยที่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความชอบธรรมของกษัตริย์บ้างในการครองอํานาจในการสร้างอํานาจนําอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากพื้นที่เดิมมาสร้างความศักดิ์สิทธิ์ใหม่ก็ได้เช่นในกรณีของพิมายซึ่งเราไปรื้อหินจากพิมายมาสร้างมหาธาตุอยุธยาเนี่ยนั่นคือการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์โดยวัสดุอันนั้นก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะมองง่ายๆก็คือว่าจะได้ไม่ต้องไปเผาใหม่อยุธยาเป็นกองซากอิฐไปรื้อมาเลยส่วนใหญ่เขาบอกว่ารื้อกำแพงนะแต่ผมเห็นเลยว่ารื้อพระที่นั่งพระที่นั่งจักรวรรดิไชยชนบนกำแพงหายไปทั้งพระที่นั่งเลยถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์มาทั้งกรุงเทพเลยมีคำถามอีกไหมครับมีไหมทางบ้านมีคำถามไหมครับขอบคุณที่ทนฟังมา2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนาะเรามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยถ้าทางบ้านไม่มีคำถามนั้นผมขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็คลิปเนี่ยถ้าเกิดไม่กระท่อนกระแท่นจนเกินไปเดี๋ยวจะอัพลง Facebook เอ้ยอัพลง YouTube ให้นะครับเดี๋ยวต้องไปตัดต่อก่อนนะครับวันนี้ลาทุกท่านแค่นี้ครับสวัสดีครับ